น่าตื่นเต้นจังเลยฮะในอาหารล่ะว้าววิวสวยจังเลยเอาล่ะขอสูดอากาศหน่อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับลิซซี่นะพูดอะไรหน่อหลอนหรอฉันหิวจังยายรู้ใช่ไหมคะว่าเราต้องทำยังไงมาโปรยขนมกันโหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยุดนะเดี๋ยวนี่มันขนมนี่แปลกๆนะหนูคิดว่าเธอเซอร์ไพรส์มากเลยหลบหน่อยถึงต่อยายแล้วปล่อยแล้วนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ตลกแล้วนะใช้สูตรดั้งเดิมเลยเนาะกินให้อร่อยไปก่อนพอกันทีต้องสั่งสอนสักหน่อยโอ้ที่ไหนเนี่ยไม่รู้สิคะดูนั่นสิมันต้องสนุกแน่ๆเลยยายพร้อมลุยแล้วล่ะโอ้ดูนั่นสิโอเคยายว่ายายรู้ว่าต้องทำอะไรดีนะที่เก็บเจ้าเนี่ยไว้ในกระเป๋านะไม่มีใครรู้หรอกว่าต้องใช้มันเมื่อไหร่ฉันจะราดมันให้เป็นวงกลมโดยทำให้เป็นวงหลายชั้นเค้กช็อกโกแลตแสนอร่อยฉันต้องการมากกว่านี้ช็อกโกแลตใส่เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอมันต้องน่าทึ่งมากดูมันสิผลงานชิ้นเอกชัดชัดทีนี้ฉันจะเกลี่ยมันเหมือนกับวาดภาพประหนึ่งทำงานศิลปะน่าจะโอเคแล้วตอนนี้ฉันจะเพิ่มท็อปปิ้งลงไปโดยใช้สตรอเบอรี่ช่ำๆนี้วางมันไว้ตรงกลางเสร็จแล้วคิดว่าไงบ้าง ครั้งหน้าเอาใหม่นะคะไม่เห็นเข้าใจเลยดูที่หนูได้สิหนูทำได้แน่ๆก่อนอื่นต้องใช้ครีมทำการบีบมันลงบนแตงโมเห็นแล้วรู้สึกหิวเลยฉันจะบีบมันให้สูงๆบางครั้งน้อยก็คือมากโอเคน่าจะได้แล้วเป็นยังไงคะให้ตายสิย่อยว่าเราแพ้ทั้งคู่นั่นแหละเขาแตงโมนั้นมาย่อยมีแผนฉันจะหั่นครึ่งมันซะว้าวลูกใหญ่มากเลยงานยากนะเนี่ยทีนี้หั่นมันเป็นชิ้นๆนี่แหละที่ฉันต้องการต่อไปฉันจะตัดรอบๆขอบทำได้ไม่ยากเลยหั่นไปตามขอบเปลือกได้แล้วล่ะยายเห็นนะแต่ไม่ต้องการมันแล้วล่ะฉันจะวางแตงโมซ้อนกันแต่ยังไม่เสร็จนะฉันต้องใช้ไม้ค็อกเทลนี่แล้วก็องุ่นด้วยฉันจะเสียบไม้จิ้มเข้าไปในองุ่นและเสียบเข้าไปในแตงโมทำแบบเดียวกันกับฉันต่อไปเอาเป็นสตรอเบอรี่บ้างเป็นยังไงจากนั้นเสียบองุ่นรอบๆชั้นล่างสุดให้เยอะๆเลยมันต้องอร่อยมากกันแน่และมีประโยชน์ด้วยใกล้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยฉันละภูมิใจกับมันจังแต่ฉันไม่ใช่คนตัดสินวู้ฮู้ฉันทำได้เก่งมากเลยค่ะยายเฮ้ยดูนี่สิของเล่นรถขุดหรอใช่ค่ะแล้วมันมีงานใหญ่ต้องทำหนูจะใช้มันเพื่อตัดเค้กขึ้นมาอืมงานยากเลยนะเนี่ยดีใจจังที่มีเจ้านี่ทำให้เกลี่ยพวกมันให้เป็นกองจากนั้นทำแบบเดียวกันกับรถอีกคันนี่คือสถานที่ก่อสร้างที่วุ่นวายดังนั้นเราต้องมีแบเรียร์ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแต่ก็ยังสนุกกับมันได้ทีนี้มาปิดจบกันฉันจะโรยช็อกโกแลตลงไปน่าจะพอแล้วล่ะดูดีนะเนี่ยเสร็จแล้ว yes ฉันทำได้ฉันจะถักผ้าพันคอให้ลิซซี่ฮะเกมนี้สุดยอดไปเลยไปเลยมาริโอโกฉันทำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยหายงานอดิเรกสุดเลิฟของฉันนอกจากโดดร่มน่ะนะโอ้ได้เวลาทำชาเลนจ์แล้วไม่ฉันไม่ทำหรอกขอฉันคิดก่อนนะโอ้โหฉันชนะเกมแล้วหาอะไรเนี่ยยายเห็นนี่ไหมคะสีแดงดูไม่ค่อยเข้ากับหลานนะหาหนูมั่นใจว่าต้องชนะแน่เดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีๆก็ปิ๊งไอเดียมาลงมือดีกว่าฉันต้องการคัพเค้กมันต้องออกมาดูดีแน่เติมฟรอสติ้งสีดำใส่ถุงบีบให้เต็มเลยฉันจะเริ่มจากข้างนอกและบีบเข้าไปข้างในบีบให้มันเป็นวงกลมจนกว่าจะทั่วหน้าคัพเค้กทีนี้เปลี่ยนเป็นฟรอสติ้งสีเขียวฉันจะบีบรอบๆขอบแบบนี้เลยทีนี้เตรียมสตรอเบอรี่สดมาแล้วทำการตัดบางส่วนออกโดยจะตัดเป็นสามเหลี่ยมไม่ต้องตัดเยอะมากนะนี่แหละขนาดพอดีเลยจากนั้นเสียบมันเข้ากับหลอดแล้วใช้ไม้เสียบยึดมันให้อยู่กับที่ฉันไม่อยากให้มันล้มลงมาถึงเวลาเพิ่มรายละเอียดเล็กๆลงไปฉันจะบีบครีมสีขาวรอบๆสตรอเบอรี่ม
มันจะกลายเป็นปากและต้องมีฟันแหลมคมด้วยขั้นตอนนี้ยากที่สุดทีนี้บีบให้เป็นจุดเล็กๆฉันอยากให้มันดูเหมือนในเกมดีนะเนี่ยที่มือฉันนิ่งเพิ่มใบไม้จากน้ำตาลฟองดองด้านล่างเสร็จแล้วล่ะเป็นอย่างที่คิดไว้เลยหวังว่าจะชนะนะประหม่าจังเลยฮะเย้ครั้งแรกเลยโอ้โหแล้วฉันจะเอาชนะยังไงดีรู้แล้วฉันใช้น้ำตาลฟองดองนี้ได้ก่อนอื่นฉันจะคลี่มันออกฉันอยากให้มันเหมือนไส้กรอกยาวๆดูยังไม่ค่อยโอเคต้องแบบนี้สิทีนี้ทำการแบ่งครึ่งมันและฉันจะใช้ชิ้นนี้จับมันโค้งแล้วปลายต่อกันเอามันวางลงบนจานได้ทำการวางน้ำตาลฟองดองรอบวงกลมเพราะฉันอยากให้มันเป็นดอกไม้โรยสปริงเกิลเข้าไปในกลีบส่วนนี้ฉันจะใช้สปริงเกิลสีชมพูฉันจะใช้เฉดสีชมพูที่ต่างกันสำหรับกลีบที่ใหญ่กว่าต่อไปก็หยิบคัพเค้กมาบีบน้ำตาลฟรอสติ้งลงไปทีนี้จุ่มมันลงในดอกไม้ฟองดองโอ้รู้สึกดีจังมันติดอยู่ที่คัพเค้กฉลาดใช่ไหมอย่างที่ฉันคิดเลยเราทำได้คุณยายเบื่อจังเราควรจะได้ทำอาหารหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคะทำไมยังไม่เริ่มอีกไม่รู้สิเดี๋ยวหนูรู้ว่าต้องทำไงลองเสนอไปดีกว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมไม่หรอพยายามได้ดีหลอนคิดว่าแบบนั้นมันจะได้ผลหรอไม่ยอมแพ้หรอกช็อกโกแลตอาจทำให้เปลี่ยนใจได้หืมฮอตดอกไหมไม่หรอชอบพาสต้าไหมใช่ไหมไม่หรอหรือเปล่าฉันหมดไอเดียแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะยายแก้ไขได้แต่ต้องใช้พวกนั้นเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่เลยดูนะฉันต้องใช้สปาเกตตี้กำมือนึงจากนั้นก็ไส้กรอกฉันจะหั่นไส้กรอกออกเป็น3ส่วนเริ่มกันที่ชิ้นตรงกลางก่อนเสียบเส้นสปาเกตตี้ดิบเข้าไปในไส้กรอกจากนั้นเสียบเข้าไปอีกชิ้นฉันจะเสียบเข้าไปตรงบริเวณอื่นสนุกจังแฮโอเคพอแล้วทำการจุ่มมันลงในหม้อแล้วก็รอให้มันสุกมันใช้เวลาไม่นานเอาออกมาได้แล้วล่ะแต่ยังไม่เสร็จหรอกนะกระจายพาสต้าไปรอบๆจานเพราะฉันไม่อยากให้มันพันกันนี่แหละที่ต้องการที่นิ้วราดซอสมะเขือเทศลงไปขั้นตอนนี้สนุกนะใช้ช้อนซ่อมจิ้มลงในไส้กรอกแล้วบีบมันซอสมะเขือเทศจะเคลือบเส้นพาสต้าหวังว่าจะผ่านการทดสอบนะขอดูผลลัพธ์หน่อยเยี่ยมแน่นอนอยู่แล้วมีความสุขจังเฮ้ยโชคดีจังเดี๋ยวคิดอะไรออกแล้ววางช็อกโกแลตแท่งลงในกระทะจากนั้นก็แป้งฉันจะโรยมันบนช็อกโกแลตและตอนนี้ก็เทน้ำลงไปต้องใช้เยอะเลยล่ะเทให้ท่วมช็อกโกแลตไปเลยทีนี้เพิ่มความร้อนได้เมื่อละลายแล้วฉันจะใช้ไซริงดูดมันขึ้นมามันจะช่วยให้ง่ายขึ้นและไม่เลอะเทอะด้วยฉันไม่ชอบทำความสะอาดแม้คุณยายจะทำได้ก็เถอะโฟกัสหน่อยแคลร์ตอนนี้ฉันจะต่อท่อเข้ากับไซริงจากนั้นทำการบีบที่ลูกสูบเติมช็อกโกแลตเข้าไปให้เต็มท่อลองดูมันสิรอให้มันเซตตัวจากนั้นมันออกจากท่อฉันจะใช้สีที่ต่างกันมันจะทำให้ดูน่ากินมากขึ้นดูซิว่ามันสดใสแค่ไหนนี่คือสีสุดท้ายนี่ของฉันเสร็จแล้วได้โปรดได้โปรดเถอะเย้ผ่านแล้วไม่เลวเลยใช่ไหมคุณยายเป็นพาสต้าที่ดูมีสีสันดีนะมากินกันเถอะอร่อยจังกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายว้าวจ๋าเรศหลานไม่รู้วิธีพูดจาเอาซะเลยผมไม่รู้หรอก็ความผิดยายนั่นแหละโอ้ไม่เอานะอย่าเฉียวนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยฮะของพวกนี้มันอะไรนะแล้วทำไมฉันถึงได้น้ำผลไม้แก้วนี้ล่ะดีจริงๆอู้ถอดของเก่าออกไปสวมอันใหม่ดีกว่าใช่เลยฉันชอบนะโอเคเลยคุณยายทำไมหลานไม่ไปใส่ใจเรื่องตัวเองซะล่ะก็ได้ไหนๆฉันได้อะไรโอเคถ้าให้เดานะวิปครีมใช่ไหมไม่เลวเลยเป็นลูกบอลที่รูปร่างแปลกประหลาดจริงๆฮะต่อยลงมาในนี้สิเจ้าเบอร์ถ้ายายว่างั้นก็ได้ว้าวเยี่ยมเลยนี่ไงต่อล่ะฉันว่าเริ่มผสมเลยดีกว่าสนุกจังฉันหล่มเหลวในฐานะคุณยายซะแล้วสิและตอนนี้ก็ถึงตาของแป้งในรายการของเราแล้วโปรยลงไปเลยว้าวโอ้ยคุณยายชิวอุ๊ยฝันปลอมฉันบินไปแล้ว
ยายหมายถึงนี่เหรอใช่ยายทำได้ไงนะดีนะฉันมีฟันสำรองไว้เสมอโอ้เห็นเมื่อกี้ไหมเออฮะได้แล้วเหมือนใหม่เลยเห็นไหมใช่นายเชื่อไหมล่ะฉันรู้ว่าไงนะจริงเหรองั้นมาทำให้มันดูน่าสนใจกันเถอะพร้อมหรือยังเอาเลยนะฟันพวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยแล้วฉันก็อยากใส่วิปครีมมากเท่าที่ทำได้ด้วยยังดีที่ฉันมีวิปครีมทั้งกระป๋องใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงตาหน้าเค้กสีฟ้าแล้วมันสวยดีนะว่าไหมฉันพนันว่ารสชาติก็ต้องดีเหมือนกันและอีกเดี๋ยวฉันก็จะได้รู้แล้วแล้วก็วางเชอร์รี่สองผลไว้ด้านบนฟันนี้น่ากินจังเลยฮะไงล่ะครับโดดเด่นไม่เหมือนใครดีจริงๆแต่แบบนี้ฉันจะแข่งยังไงดีล่ะฉันทำเค้กด้วยน้ำผลไม้ไม่ได้นี่นาเว้นแต่ฉันว่าฉันเริ่มได้ไอเดียอะไรแล้วใช่เลยรู้แล้วเราจะเริ่มต้นด้วยเค้กแบบแบนจากนั้นก็ราดวิปครีมลงไปพอเสร็จแล้วให้วางเค้กอีกชั้นไว้ด้านบนแล้วก็ถึงตาของครีมเค้กสีฟ้าพวกคุณคงเดาได้นะเราต้องราดให้ทั่วเลยจากนั้นก็ตามด้วยเค้กอีกชิ้นถึงเวลาของสีชมพูแต่คราวนี้เราจะราดเค้กทั้งก้อนเลยแต่มันดูไม่ค่อยเสมอกันเลยแฮะนี่แหละเราถึงต้องใช้อุปกรณ์เพื่อทำให้เรียบแบบนี้ถือเส้นโค้งเนี้ยๆพวกนี้สิทีนี้ก็ปิดท้ายด้วยสีฟ้ามันดูเหมือนดอกไม้เลยใช่ไหมแต่ฉันจะปาดมันให้เรียบแล้วฉันก็มีเจ้านี่ด้วยฉันชอบการเล่นสนุกเล็กๆน้อยๆถึงแม้จะเป็นบนเค้กก็ตามมันน่าตื่นเต้นดีใช่ไหมจูซี่แล้วฉันก็ทำเองทั้งหมดด้วยนะมันเหมือนโอเอซิสเล็กๆบนเค้กเลยฉันอยากกระโดดลงไปบ้างจังฮะไม่อยากจะเชื่อเลยคุณยายทำเค้กเก่งที่สุดรักเลยจ้าเค้กทั้งสองนี่มันมีอะไรเหมือนกันงั้นหรอก็คงต้องเอาไปตกแต่งทั้งคู่ไงสายรุ้งเหรอฉันรักสายรุ้งมีหลายสีจังโอ้ว้าวผมอยากเปิดไม่เห็นต้องตะโกนเลยจ้าเรดดูนี่สิสงสัยจริงว่าข้างในมีอะไรโอ้ว้าวช็อกโกแลตฉันไม่เคยเห็นช็อกโกแลตสีแดงมาก่อนเลยเจ๋งฉันเอามันไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยอย่างเช่นเอาไปวางไว้บนเค้กฉันสามารถใช้สีหลายๆสีได้มากมายเหมือนเค้กสายรุ้งชิ้นเล็กๆของฉันเองช็อกโกแลตเยอะมากอยากกินให้เรียบเลยอลังการมาก คุณยายเห็นเค้กสวยๆนี้ไหม แล้วของฉันล่ะมาดูกันสิของพวกนี้ล่ะฉันว่าฉันเอาไปใช้ได้อยู่นะ ก่อนอื่นนะเหรอสีชมพูสวยๆไงดูน่าอร่อยใช่ไหมล่ะเทลงบนเนื้อให้เนียนเหมือนเนยเลยนะเป็นภาพที่สวยงามจริงๆแต่ทำไมต้องหยุดแค่สีชมพูล่ะในเมื่อคุณก็ใช้สีฟ้าได้ด้วยอันที่จริงฉันอยากได้หลายๆสีเลยทุกเฉดสีของสายรุ้งเหมือนจัดงานปาร์ตี้บนจานเลยหลานเห็นไหมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฮะจริงเหรอมันแย่เหรอก็น่าทึ่งมากต่างหากโอ้หลอกยายหรอกเหรอดูเค้กที่น่าทึ่งพวกนี้สิถ้าฉันทำได้จะกินให้หมดเลยลองดูหน้าตาตลกตลกดีด้วยรวมทั้งช็อกโกแลตชวนน้ำลายสอทั้งหลายเห็นไหมของพวกนั้นเทียบกับเค้กของยายไม่ได้เลยเค้กก่อนนี้ดูเป็นมืออาชีพสุดๆหลานไม่คิดงั้นเหรอก็ว่างั้นแหละเราทั้งคู่ชนะชาเลนจ์นี่แล้วของมันแน่เอาล่ะแล้วคุณจะจ้วงอันไหนก่อนดีถ้าคุณรู้สึกหิวไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอกอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณและรับแรงบันดาลใจอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อรับคำแนะนำและเคล็ดลับสนุกๆเพิ่มเติมกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายหนูอยากให้ทำคัพเค้กให้หน่อยปกติฉันสั่งจากปารีสซะด้วยสิรักนะคะพวกเราก็รักหลานนะฉันทำถูกปะเนี่ยรอแป๊บคิดอะไรออกแล้วจะมัวเสียเวลาไม่ได้พูดเรื่องจริงนะเอาถ้วยใส่คัพเค้กมาวางเรียงเอาไว้จากนั้นก็เตรียมวัตถุดิบไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้อย่าบอกนะ
กำลังสงสัยอยู่เลยว่าไอติมหายไปไหนอร่อยมากต้องเก็บไม้ไว้หั่นมันครึ่งนึงแล้วก็เอามาสอดไว้ตรงนี้ทำอะไรต่อเดี๋ยวกลับมานะเฮ้เป็นไงบ้างขอแตะมือหน่อยไปเจอถังขยะเด็ดๆที่ไหนบ้างป้าตอนนี้อยากให้ช่วยมากกว่าขอแลกกระดาษฟอยล์กับน้องหมูน่ารักได้ไหมจัดให้ตามคำขอจ้าขอบใจจะไม่ลืมเลยไว้เจอกันนะอยากได้สัตว์เลี้ยงนานแล้วแต่อย่างที่ต้องการเลยฉีกกระดาษฟอยล์ให้เป็นเส้นจากนั้นก็ขยำให้เป็นก้อนกลมแล้วก็เอามาวางไว้ตรงด้านบนของถ้วยเค้กใส่แป้งลงไปให้เต็มถ้วยพอใช้ขวดแบบนี้เราง่ายมากเสร็จแล้วก็เอาไปอบได้น่าจะแกะออกจากถ้วยกระดาษได้แล้วดูนี่ซะก่อนน่ากินมากทำได้แค่นี้เหรอคัพเค้กมาแล้วครับมีหน้าเป็นทองอย่างที่ชอบครีมไอซิ่งอยู่ไหนเก็บไว้ตรงนี้ครับกะแล้วเชื่อว่าฉันต้องไม่ผิดหวังสีไม่เห็นจะสวยเลยเอ๊ะคิดออกแล้วต้องหาตัวช่วยหน่อยฝันทองไงล่ะเอาใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนิดหน่อยอีแวะค่อยดีขึ้นหน่อยมันต้องเป็นครีมสีทองแบบนี้สิเห็นแล้วถึงจะค่อยอยากกินหน่อยบีบลงไปบนคัพเค้กเลยจากนั้นก็โรยผงทองสักนิดว้าวสุดยอดไปเลยคิดว่าไงจ๊ะหลานรักเอาสีลองเลยต้องลองด้วยหรอหนูขอผ่านดีกว่าคัพเค้กของยายสีน่ากินกว่าสะอาดด้วยว้าวเพอร์เฟคเลยชนะค่ะหลอกันเล่นปะเนี่ยว้าวดูสิหนูเป็นมินเนี่ยนชอบกินกล้วยค่ะประหลาดเหลือเกินโอ้ทำได้ไงเนี่ยกล้วยพวกนี้ดูแพงจังฉันอยากเริ่มแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ทำอะไรคะเนี่ยอุบัติเหตุจ้ายายจะระวังนะมันลื่นไปหน่อยอ่ะว่าไหมโอ๊ยหัวฉันทำไมห้องมันหมุนๆล่ะทำให้หนูขำอีกแล้วนะคะช่างเถอะให้นอนไปงี้แหละฉันต้องใช้สมองก่อนล่ะแป๊บนะฉันว่าฉันคิดออกแล้วเอาลูกปัดทองคำใส่ลงในเครื่องคั้นน้ำเตรียมแก้วหนึ่งใบต้องระวังอย่าให้เลอะเทอะจากนั้นก็เปิดเครื่องได้ว้าวดูนี่สิน้ำขันสีทองคำไม่มีอะไรสู้ได้แน่ทีนี้ฉันก็แค่เสียบไม้ไอติมลงไปบนกล้วยแล้วก็จุ่มลงในน้ำขันต้องเอาให้มันเคลือบจนทั่วแบบนี้เลยว้าวน่ากินสุดๆเสร็จแล้วจะทีหน้าว้าวไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยคุณยายคะเกิดอะไรขึ้นเธอทำเสร็จแล้วหรอทันไหมตัดสินง่ายมากยายชนะเก่งมากค่ะปาหน้าหน้าตายจริงมีความสุขจังก็ยุติธรรมดีใครๆก็ชอบโดนัทใช่ไหมคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ลองดูก็ได้ได้มาจากร้านเลยนะแต่ว่าต้องปรับแต่งมันสักหน่อยบีบครีมลงไปด้านบนแล้วก็ต่อด้วยทีเด็ดนั่นคือการเอาโดนัทมาเรียงต่อกันทำเป็นหอคอยชิ้นสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะฉันจะบีบครีมลงไปด้านบนซ้ำอีกแล้วก็เอาลูกอมโรยทับไปแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้กับเขาได้เนี่ยไม่ยังได้อยู่สวยแล้วสิเราพังพินาศอย่างนี้ค่อยเข้าทางฉันหน่อยขอตัวแป๊บฉันมีของเด็ดสำหรับชาเลนจ์นี้เลยอยู่ไหนนะฮะอยู่นี่ไงมันต้องช่วยได้แน่นอนรีบกลับก่อนดีกว่าอุ๊ยใครเอากำแพงมาขวางเธอต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่ฉันเก็บไว้สำหรับสถานการณ์พิเศษเลยมีแมลงนิดหน่อยโดนัทก็ต้องมีรู้ว่าแล้วว่าทักษะการต่อสู้ต้องใช้สักวันนึงดูเหมือนโดนัทแล้วแต่ว่าต้องมีท็อปปิ้งหน่อยฉันเห็นของดีแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกดีจ้าเฮ้ไม่มีอะไรจ้าภารกิจสำเร็จเรียบร้อยฉันจะบีบครีมลงไปรอบๆโดนัทรับรองว่าต้องอร่อยเหอะเห็นแล้วน้ำลายไหลย้อยเอาลูกอมวางลงไปด้านบนครีมแต่ละจุดด้วยอยากกินเองเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วทีหน้าดูดีกว่าของฉันด้วยสิ
ทำดีแล้วค่ะสไตล์ต่างกันมากเลยแต่ว่ามีผู้ชนะได้แค่คนเดียวยินดีด้วยค่ะวู้ฮู้โอ้ว้าวไม่อยากเชื่อเลยเป็นไงล่ะหืมป๊อปคอร์นหมดแล้วอ่ะงั้นก็เอามาเป็นไอเดียชาเลนจ์ต่อไปเลยรอบนี้แหละง่ายแน่เพราะว่าฉันเก็บข้าวโพดไว้กับตัวเองเสมอแต่ว่าเหมือนจะเหลือนิดเดียวเองหืมแป๊บนะว่าแล้วเชียวว่าต้องเหลืออยู่บ้างเอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมซะมีอยู่ตรงไหนอีกไหมหืมค่อยล้างละกันฉันเกือบลืมอันที่อยู่ในรองเท้ารบกวนหน่อยอย่าทำแบบนี้สิน่าจะมาเล่สุดท้ายแล้วยังสภาพดีอยู่เลยหืมสดสดเลยเอาลงกระทะได้แล้วแล้วก็เอาฝามาปิดฉันทำได้กลายเป็นป๊อปคอร์นแล้วเอาฝาออกได้จากนั้นเทใส่ในถุงป๊อปคอร์นร้อนๆจ้าต้องหาหนังมาดูแล้วล่ะเฮ้ hey, ดูนี่สิฉันต้องประทับใจด้วยงั้นหรอขอขูดทอนคำแท่งก่อนนะแล้วก็โรยลงบนเมล็ดข้าวโพดพอแล้วล่ะมาเร่งไฟกันเถอะคอยดูนะกลิ่นหอมเชียวได้เวลาตักใส่กล่องให้สวยงามหลานฉันต้องได้กินของดีที่สุดไม่เป็นไรอยากอิจฉาก็เชิญเลยว้าวดูนั่นสิรสชาติดีเหมือนหน้าตาจ้าอร่อยมากป๊อปคอร์นธรรมดาธรรมดาของฉันก็อร่อยเถอะน่าจะได้ผู้ชนะแล้วนะยายไงป๊อปคอร์นทองคำมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วไงก็ถือซะว่าได้ของกินฟรีชาเลนต่อไปคือขนมปังโอ้ง่ายที่สุดเดี๋ยวขอโทรศัพท์แป๊บฮัลโหลมาช่วยฉันหน่อยไม่น่าจะนานเท่าไหร่มาแล้วครับทำงานได้รวดเร็วมากโอ้เงินหรือจ้าแป๊บนึงนะขอหมดเลยแล้วกันอะไรกันหยาบคายมากช่างเถอะก็คุ้มค่าอยู่หลอกกันเล่นปะเนี่ยเฮ้แล้วฉันล่ะเฮ้รู้นะว่าได้ยินรองเท้าเหรอเนี่ยใหญ่นั่นเลยมีมาให้ฉันบ้างไหมเร็วสิไม่ต้องเขินหรอกหมดแล้วขอยึดนี่ไปด้วยเอาคืนมานั่นข้างโปรดเลยนะเดี๋ยวไปคุยถังขยะดูก็ได้งั้นฉันขอลงมือทำต่อนะต้องใช้ครีมช็อกโกแลตด้วยเอามาทาตรงกลางของขนมปังจากนั้นก็เอาขนมปังอีกแผ่นมาวางทับใช้แก้วตัดมันให้เป็นวงกลมแบบนี้ไงทีนี้ก็เอาใส่เครื่องปิ้งแต่ว่าอย่าปิ้งไว้นานจนเกินไปก็พอล่ะให้เป็นสีน้ำตาลทองก็พอหน้าตาดีเหลือเกินโอเคก็ดูดีจริงๆเฮ้ งั้นฉันขอส่วนที่เหลือนะคิดออกแล้วเริ่มกันเลยเอาขนมปังวางบนกระทะจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ลงในรูเร่งไฟสักนิดหน่อยเติมพริกไปด้วยจะได้มีสีสันระวังอย่าให้มันสุกเกินหน้าตาใช้ได้เลยเสร็จแล้วจ้าทีนะน่ากินทั้งคู่เลยของยายดีกว่าใช่ไหมดูช็อกโกแลตเยิ้มๆนี่สิชอบช็อกโกแลตจังเอ๋ใช้ช็อกโกแลตได้ด้วยลองดูนี่ก่อนสิไข่สุกกำลังดีรสชาติก็ว้าวยากจังเลยชนะคู่ค่ะว้าวทำสำเร็จกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายดูส่วนผสมพวกนี้สิออกไปให้พ้นโอ้ฉันเอาพวกนี้ไปใช้ได้แน่นอนเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยยายเอาทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะคงต้องเอาพวกนี้มาใช้สินะไรเนี่ยกลิ่นหอมเนาะไม่รู้สินะว่ากำลังแหยมกับใครงั้นเหรอลองดูนี่ซะก่อนถึงเวลาสำหรับการแข่งขันทำอาหารแล้วเอ้ยจะได้เราอยู่ที่ไหนน่ะเธอเป็นใครคุณยายนี่เด๋อจริงๆหนูก็แคลงไงคะหลานสาวคุณยายอ่ะขอโทษนะจ๊ะหลานยายตื่นเต้นไปหน่อยตอนนี้หลานกำลังทำอะไรอยู่อ่ะทำไมมีตุ๊กตาด้วยล่ะนี่มันบาร์บี้ของหนูค่ะเพื่อนสีหนูเองหนูมีของให้คุณยายล่ะลองใส่ดูสิคะดูสวยมากเลยนะคะฉันดูอย่างกับคนบ้าแน่เรามาเริ่มกันเถอะฮะไข่เหรอฉันไม่คิดว่าจะได้ไข่เอามาทำอะไรได้นะเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากอ่ะรู้แล้วต้องใช้หม้อนี้ต้มน้ำสักหน่อย
แล้วใส่ไข่ลงไปในนั้นรู้ไหมฉันว่าฉันอยากใส่เพิ่มอีกใส่ไข่เข้าไปอีกแล้วก็มะนาวฝาน2ชิ้นรอให้สุกแล้วก็ใส่บีทรูทลงไปในชามเราต้องใส่น้ำนิดหน่อยฉันจะปั่นบีทอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะฉันอยากให้ได้เนื้อเนียนเลยไข่เราพร้อมละแกะเปลือกออกเอาไข่ใส่ลงในบีทปั่นละเอียดคนเล็กน้อยฉันอยากให้พวกมันคลุกเคล้ากับบีทปั่นว้าวดูสีสิเอาไข่ไปแช่แข็งสัก3ชั่วโมงวู้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆคราวนี้ตักไข่ออกแล้วก็ล้างเศษบีบปั่นออกตอนนี้ฉันก็หั่นครึ่งได้พวกมันดูเจ๋งมากเลยฉันไม่เคยเห็นไข่แบบนี้มาก่อนเลยอะและฉันว่ามันต้องอร่อยแน่รู้ไหมฉันจะลองชิมสักฟองอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะต้องชอบแน่ๆเอาแล้วนะจริงๆเลยนะอร่อยมากเลยยายภูมิใจในตัวหลานจริงๆหลานรักเอาละตาฉันละฮะนี่มันไข่นกกระทาเล็กจังทำอะไรดีนะเดี๋ยวนะฉันนึกออกแล้วล่ะฉันควรเริ่มทำได้อีกแล้วฉันต้องใช้ห่อทำไส้กรอกนี่เอามาใช้ได้แน่ถือมันให้ตรงเทไข่เข้าไปในนั้นใส่เข้าไปเรื่อยๆนี่ฟองสุดท้ายละใส่ไข่ไปเยอะเลยทีนี้ก็บีบห่อไส้กรอกเราจะผูกเชือกเพื่อปิดผนึกทีนี้ก็มาทำให้มันสุกใส่ลงไปในกระทะใส่น้ำเดือดใช้เวลาไม่นานหรอกตอนนี้ก็เอาออกได้และเอาวางบนจานนี้ก่อนเพื่อรอให้มันเย็นลงทีนี้แกะห่อออกแล้วก็หั่นมันซะงานนี้ทำฉันหิวจริงๆเอามาอร่อยจังเลยฉันไม่ถนัดงานครัวจริงๆช่างเหอะอยากกินไหมบาร์บี้มันอร่อยใช่ไหมฉันกินได้ทั้งวันเลยฉันชอบเวลาของว่างจังช่วงเวลาสุดโปรดของฉันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วไม่นะมันฝรั่งทอดหมดซะแล้วอ่ะภาวะฉุกเฉินก็ฮอตแดงหอเสียงอะไรน่ะมาส์กำลังมีปัญหาผมหิวมากเลยครับคุณยายไม่ต้องห่วงนะหลานรักยายมาแล้วเปิดระบบซุปเปอร์คุณยายเราจะทำอาหารอร่อยๆให้เองว้าวบ้านสุดๆไปเลยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแซนด์วิชแสนอร่อยเป็นไงฉันจะทำให้มันพิเศษยิ่งขึ้นและฉันจะทำเค้กฉันได้ทายแอปเปิ้ลสดใหม่จากเตาอบว้าวดูอาหารทั้งหมดนี่สิมันเจ๋งมากเลยอ่ะยายทำได้ทุกอย่างเพื่อหลานจ้ะเฮ้ยยังมีขนมเหลืออยู่นี่นะโอ้ห้ามเด็ดขาดเลยแล้วก็เล่นด้วยไงได้เวลาชาเลนจ์ทำอาหารแล้วเริ่มเลยฉันทำพลาดครั้งใหญ่เลยล่ะเนี่ยมันลงจอดไม่ค่อยนิ่มเลยนะมาส์หลานเปลี่ยนไปนะอย่าเด๋อสิคะคุณยายหนูเองแคลร์หลานสาวคุณยายน่ะอ๋อยายรู้จริงๆนะต้องสนุกแน่ๆอยากรู้จังว่ามีอะไรอยู่ใต้นี้หนูอยากเริ่มก่อนน่ะโอเคได้ๆเอาเลยขนมเดี๋ยวอะไรน่ะมีแมลงตัวใหญ่อยู่ในจานของหลานฮู้มันตัวใหญ่มากเราถูกโจมตีคุณยายหยุดค่ะวางไม้นวดแป้งลงนะคะตีมันโดนหรือเปล่าคุณยายทำขนมหนูแบนหมดแล้วดูสิแว่นตาคุณยายสกปรกนะคะหออ๋อใช่รู้อยู่แล้วนะโทษทีนะเจ้าหลานรักไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนึกอะไรออกละได้เวลาลงมือฉันจะเทครีมลงในเหยือกไม่ต้องเยอะมากแล้วจะเติมนมข้นหวานลงไปประมาณนี้แหละเพอร์เฟกต์ขั้นตอนถัดไปก็มาใส่ขนมของฉันลงในแก้วเราจะเทส่วนผสมลงในซองขนมฉันจะเติมทุกอันให้เต็มถัดไปก็ต้องใช้ไม้ไอติมโดยเสียบไม้เข้าไปในแต่ละซองตอนนี้ฉันก็แช่แข็งพวกมันได้ฉันทำไอติมแท่งขนมจะลองอันนี้ก่อนแล้วกันน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะชอบที่สุดเลยไอติมแท่งอ่ะอู้ดูน่าอร่อยมากเลยอ่ะฉันอยากกินจะแย่แล้วมันต้องออกมาครีมมี่แล้วก็ได้รสช็อกโกแลตเต็มๆ เป็นคอมโบที่สุดยอดอร่อยจริงๆฉันไม่เคยแฮปปี้ขนาดนี้เลยโอเคตาฉันแล้วฉันได้กล้วยเหรอแล้วจะทำอะไรกับมันดีขอคิดก่อนนะเดี๋ยวรู้แล้วล่ะไม่มีเวลาให้เสียแล้วฉันจะเป่าแล้วก็หั่นกล้วยครึ่งนึงไม่ต้องห่วงยังไม่เสร็จมีอีกหลายอย่างต้องทำเสียบไม้ไอติมเข้าไปในกล้วยแล้วเติมเนยถั่วใส่แก้วฉันจะจุ่มกล้วยลงไปในนั้นต้องให้แน่ใจว่าเคลือบกล้วยทั้งหมดนี่แหละที่เราต้องการฉันยังละลายช็อกโกแลตไว้ด้วยจุ่มกล้วยลงไปในนั้นฉันอยากให้มันเคลือบกล้วยทั้งหมดเลย
ถึงเวลาขั้นตอนถัดไปกลิ้งกล้วยไปบนถั่วสับแล้วก็จะแช่แข็งมันจากนั้นก็พร้อมกินแล้วว้าวง่ายจริงๆเลยมาดูซิรสชาติเป็นยังไงมันหวานกรุบกรอบแล้วก็ได้รสชาติผลไม้ฮะคุณยายว่าอะไรนะโอ้ยอยากกินมั่งอ่ะหลานต้องชอบแน่ๆจ้ะแคลร์เอาเลยลองชิมสิโอเคฉันทำได้ก็แค่ทำอาหารน่ะจะไปยากแค่ไหนกันเอาแล้วนะควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะดูแล้วว่าต้องทำไงครั้งเนี้ยฉันจะตอกไข่นี่น่ะฮะได้ละไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่เลยแกหาเรื่องผิดคนแล้วเจ้าไข่วางไม้เบสบอลลงดูนี่ยายจะใส่ไข่ลงไปเบาๆแล้วก็หยิบเปลือกออกดีใช่ไหมล่ะว้าวยายเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารเลยค่ะก็รอให้หลานชมอยู่นี่แหละตะกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะชาเลนจ์การทำอาหารไงพร้อมหรือยังว้าวคุณยายเหมือนผู้วิเศษเลยค่ะฉันชอบป๊อปคอร์นเหมาะสำหรับคืนดูหนังอุ้ยชอบช่องนี้จังโคตรตลกเลยอ่ะเห็นนั่นไหมอร่อยมากหยุดกินไม่ได้เลยเนี่ยเหลือไว้ให้ยายด้วยนะโอ้มีชิ้นหนึ่งโอ้เกือบจะได้แล้วเชียวช้าไปหน่อยคุณยายพอกันทีไม่ต้องดูทีวีแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเลยโอเคเอาไปก็ได้ค่ะเฮ้ยขอบใจมันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันได้ไอเดียแล้วล่ะหลานต้องชอบแน่ฉันมีช็อกโกแลตละลายในนี้เราจะเทมันลงในกล่องป๊อปคอร์นเหนียวหนึบเลยตอนนี้เราจะขยับกล่องไปมาฉันอยากจะเคลือบด้านข้างตอนนี้ฉันจะเทช็อกโกแลตลงบนจานเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในช่องแช่แข็งสัก1ชั่วโมงน่าจะนานพอแล้วฉีกกล่องออกต้องค่อยๆเลยนะฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหักมันเหมือนการแกะของขวัญเลยล่ะของขวัญช็อกโกแลตแสนอร่อยแล้วก็ต้องเติมมันฉันจะใช้ขนมที่ชอบดูสีพวกนี้สิแต่ยังไม่เสร็จนะฉันจะเอามัชเมลโล่มาโรยแล้วก็ซอสคาราเมลโอ้โหเยสเนี่ยคืองานศิลปะฉันจะหยิบมัชเมลโล่จุ่มลงในขนมซอสคาราเมลทำให้มันเหนียวอร่อยมากอยากกินให้หมดเลยเอามาฉันแฮปปี้จังอย่าบอกหมอฟันของฉันล่ะนี่มันอร่อยมากนี่เป็นสิ่งที่สวยที่สุดที่เคยเห็นเลยอ่ะหอขอลองกินได้ไหมคะไม่นี่ของยายคุณยายใจร้ายอ่ะเศร้าสุดๆเลยมุกบีบน้ำตาก็มาฮะกินข้าวโพดสิฮะขอบคุณค่ะคุณยายฉันควรทำอะไรกับมันเนี่ยดูละฉันจะทำป๊อปคอร์นเพิ่มอีกแค่ต้องใช้ไมโครเวฟเนี่ยง่ายมากใส่เข้าไปเลยตอนนี้เราจะเริ่มทำแล้วนะดูมันสิแค่มองก็เวียนหัวแล้วล่ะเฮ้ยเห็นนั่นไหมมันป๊อปแล้วเจ๋งมากเลยอ่ะฉันกำลังทำป๊อปคอร์นจริงๆฉันคือเชฟฉันควรเอามันออกมาได้ละดูกันว่าเป็นยังไงว้าวเยี่ยมเลยโอ้ทำได้ดีมากหลานรักและตอนนี้ก็จะกินน่าละหลานรักกินป๊อปคอร์นทั้งหมดเลยยายภูมิใจในตัวหลานจริงๆน้ำส้มสดๆ สักแก้วน่ะดีที่สุดหนูอยากได้บ้างอะค่ะคุณยายอ๋อได้สิหลานรักยายไม่ได้ลืมหลานหรอกนะอย่าทำแบบนั้นสิคะแค่เทน้ำผลไม้ก็พอได้แค่นี้เองเหรอคะช่างเหอะฉันได้ไอเดียละฉันจะปรับเปลี่ยนหลอดนี่สักหน่อยน่าจะได้ละตอนนี้ก็ใส่มาลงในแก้วของยายกลับได้สิคะคุณยายอ๋อโอเคนี่คือส่วนที่สนุกแก้วฉันกำลังถูกเติมเหมือนเวทมนต์เลยนั่นแหละที่ต้องการฉันรอไม่ไหวแล้วล่ะโอ้หลอกกันเหรอใช้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวก็เสียมูดหมดแล้วค่ะมากับยายเลยฮะทำได้ยังไงอ่ะเป็นความลับเล็กๆน้อยๆของยายพร้อมยังคะคุณยายรอแป๊บนึงเราจะต้องใช้นี่ไอศกรีมแฮปปี้จังเลยทำนั่นของยายไม่ใช่อีกต่อไปค่ะอ๋อฉันรู้ว่าต้องทำอะไรฉันมีเค้กอยู่ในขอนุ่มๆ หนูเคยเห็นที่ดีกว่านี้ฉันนึกว่าจะได้ผลซะอีกแลกกับโดนัทแล้วกันฉันชอบโดนัทคุณยายเอาไอศกรีมไปก็ได้ค่ะยินดีที่ได้ทำธุรกิจด้วยนะคะอะฮะจะเอาไอศกรีมด้วยเอาครึ่งนึงก็ได้ค่ะอดใจไม่ได้นี่มันเป็นของฉันแล้ว
เดี๋ยวนะนึกอะไรออกละฉันจะหั่นโดนัทครึ่งนึงแบบนี้ฉันจะแยกมันออกจากกันแล้วก็เอาไอศกรีมมาใส่ไว้ที่ด้านหนึ่งของโดนัทดูดีนะแต่ยังไม่เสร็จเราจะวางคุกกี้ล้อมเอาไว้ฉันจะหักครึ่งมันเนี่ยจะช่วยให้มันมีความกรอบทำแบบนี้ทั้งชิ้นเลยเสร็จแล้วแปะอีกครึ่งของโดนัทด้านบนแซนด์วิชไอศกรีมแสนอร่อยมาดูกันว่ารสชาติเป็นไงหูอร่อยมากเลยอ่ะฉันคืออัจฉริยะด้านการทำอาหารทำไมไม่เคยคิดถึงวิธีนี้มาก่อนเลยนะโคตรอร่อยเลยอ่ะเหมือนมีปาร์ตี้ในปากเลยเก่งมากหลานรักฉันจะทำอะไรกับเจ้านี่ดีฉันมักจะพกโขนวัฟเฟิลไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอเนี่ยน่ะเหรอไอเดียเจ๋งๆกำลังทำอยู่หรอกฉันหลอกตัวเองอยู่หรือไงอ๋อรู้แล้วต้องใช้ถาดมัฟฟินนี้ดูนี่ฉันจะกลับด้านมันแล้วใส่โดขนมอบในถุงบีบแล้วบีบไปรอบๆถาดมัฟฟินวนขึ้นมาค่อยๆทำฉันไม่อยากให้มีช่องว่างต่อไปก็ต้องใช้น้ำตาลโรยมันลงบนโดขนมอบเนี่ยจะช่วยให้มีรสหวานตอนนี้เอามันเข้าเตาอบได้สีทองสวยเลยฉันจะเอามันออกจากถาดมัฟฟินแล้วกลับด้านเป็นถ้วยขนมอบถ้วยเล็กต่อไปใช้ไอศกรีมฉันจะตักมันออกมาแล้วใส่ในถ้วยขนมอบมันดูน่าทึ่งมากมันจะหวานเย็นแล้วก็กรอบด้วยกินแล้วนะโอ้ว้าวอร่อยกว่าที่คิดไว้ซะอีกหนูอยากลองบ้างอ่ะก็ทำเอาเองสิฮะคุณยายไปไหนอ่ะคุณยายฉันอยากกินของว่างที่หวานและอร่อยมีซ่อนช็อกโกแลตจากยายเหรอยายจะยึดนะฮะทำอย่างนั้นทำไมคะอย่างน้อยฉันก็มีอมยิ้มล่ะอร่อยจังไม่นั่นของหนูไม่ใช่อีกต่อไปห้ามกินขนมแล้วยายมีอะไรมาให้แอปเปิ้ลแสนอร่อยเนี่ยขนมจากธรรมชาติละเอาสิกินเลยต้องกินด้วยเหรอคะฉันต้องมีอะไรที่จะกินอีกสิอ่ะลูกอมคาราเมล cool. เดี๋ยวได้ไอเดียแล้วนี่น่าจะเวิร์กนะขั้นแรกเราต้องหั่นแอปเปิ้ลเริ่มด้วยการหั่นส่วนบนออกจากนั้นก็กลับด้านตอนนี้ก็ต้องหั่นเนื้อแอปเปิ้ลแต่ต้องไม่หั่นทะลุฉันอยากเก็บแกนไว้แต่จะหั่นให้ลึกพอๆกันครั้งสุดท้ายแล้วน่าจะได้ละต่อไปต้องใช้แม่พิมพ์ตัดคุกกี้กดมันเข้าไปในแอปเปิ้ลฉันอยากทำร่องในแอปเปิ้ลน่ะตอนนี้เอาออกได้แล้วแล้วเราจะใช้แม่พิมพ์ตัดคุกกี้อันเล็กกดนี้เข้าไปในแอปเปิ้ลด้วยเป็นวงแหวนในเนื้อแอปเปิ้ลตอนนี้ก็ตักเนื้อข้างในออกเราจะใส่คาราเมลลงไปตรงกลางแล้วอบเป็นเวลา1ชั่วโมงว้าวดูนั่นสิฉันจะเทน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปแล้วโรยสปริงเกิลหอมมากเลยทีนี้ก็เสร็จแล้วล่ะน้ำลายสอเลยอ่ะจะลองชิมดูนะฉันรู้มันต้องอร่อยแน่อร่อยทั้งหวานแล้วก็เคี้ยวหนึบอร่อยจริงๆนี่ควรจะเป็นวิธีการเสิร์ฟผลไม้มันดูอร่อยมากเลยนะเนี่ยก่อนนะแอปเปิ้ลอาจจะน่าเบื่อนี่ทำให้ฉันได้ไอเดียละฉันควรเริ่มทำได้แล้วฉันต้องใช้มีดหั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นๆต้องหั่นให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้อาจจะใช้เวลาสักพักนะฉันไม่ได้รวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะฉันต้องการอีกหลายชิ้นน่าจะพอละโดยน้ำตาลลงไปที่ชิ้นผลไม้แค่นี้แหละอบนาน30นาทีแต่ยังไม่เสร็จนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นฉันจะวางแอปเปิ้ลในถ้วยวางแต่ละชิ้นทับซ้อนกันทำต่อไปเรื่อยๆวนไปจนถึงตรงกลางนี่ก็ชิ้นสุดท้ายแล้วนี่คือดอกกุหลาบแสนสวยว้าวสวยจังเลยอ่ะฉันต้มชาไว้แล้วล่ะเทลงในแก้วได้กลิ่นหอมละว้าวคุณยายฉลาดจริงๆฮะมันรสชาติเป็นไงอ่ะมาหาคำตอบกันเถอะจ้ะหวานหอมตอนนี้ฉันเริ่มอิจฉาซะแล้วสิเดี๋ยว ยูฮูฮะมีใครอยู่ไหมแปลกแค่เกิดอะไรขึ้นกับขาฉันเนี่ยจูลี่หลานเป็นคนทำเหรอฮะฉันไม่เสียใจอะไรทั้งนั้นขมสุดๆยายกำลังกินเลยนะอย่ามาตัดสินกันนะคะหลานเปิดกล่องได้เลยส่วนยายขอของนะแต่ถ้าเผลอก็เท่ากับแพ้ทีนี้มาเริ่มกันดีกว่าฉันต้องทำไงล่ะเนี่ยฉันต้องใช้ของอีกนิดหน่อยดีนะที่เราเตรียมพร้อมเสมอแน่นอนว่าต้องมีน้ำตาลมีอะไรในนี้อีกโอ้อบเชยของดีเลยนะเนี่ยและแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่ใช้ทำแพนเค้กเลยล่ะ
ฉันไม่เคยออกจากบ้านโดยไม่มีมันฮะยายพกนั่นตลอดเลยเหรอคะมีอะไรที่หลานไม่รู้อีกเยอะฉันจะเทแพนเค้กลงในขวดจากนั้นก็เพิ่มน้ำตาลลงไปเพิ่มอบเชย1ช้อนแล้วก็ปิดฝาลงไปจากนั้นก็เขย่าโอเคขอต่อสายหน่อยแล้วกันโอ้เล็กซี่นี่ยายเพื่อนรักช่วยฉันหน่อยดิฉันต้องชนะยายให้ได้อ่ะฟังดูซีเรียสนะโอเคขอบคุณมากนะทีนี้ก็แค่รอฮะลองอะไรที่มันแตกต่างไปดูบ้างฉันจะใช้แป้งแพนเค้กหวานๆวาดเป็นเกลียวจากนั้นเติมพื้นที่ว่างด้วยแป้งธรรมดาทีนี้รอให้มันสุกดูเหมือนจะได้เวลาพลิกแล้วล่ะน่าจะได้ละเสร็จแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปฉันมีสตรอเบอรี่แสนอร่อยดูดีนั้นเนี่ยอยากกินแล้วล่ะทำไมใช้เวลานานจังมีคนสั่งแพนเค้กหรือเปล่าโอ้ขอบใจสุดยอดเลยฉันดูทีนี้กลับไปได้แล้วโชคดีนะดูเรียบไปฮะรู้แล้วต้องหาในกระเป๋าคุณยายน่าจะมีของที่ใช้ได้ในนี้นะฮะเนี่ยนะเอาเหอะดีกว่าไม่มีอะไรฉันจะหมุนจานแล้วตัดแพนเค้กมันเป็นวิธีง่ายๆในการทำเกลียวทีนี้ก็เริ่มม้วนมันได้มันเริ่มเป็นรูปร่างแล้วดูเหมือนกุหลาบน่ารักน่ารักเลยฉันจะทำแบบเดียวกันกับแพนเค้กชิ้นอื่นมันดูไม่น่าเบื่อแล้วล่ะหนูขอผลไม้บ้างได้ไหมคะได้สิเอาไปสิจ๊ะฉันจะใช้เบอร์รี่ตกแต่งจานของฉันแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งนิดหน่อยดูดีใช่ไหมมาโพสต์มันกันเถอะอยากรู้จังว่าใครจะได้ไลค์มากกว่ามันอยู่ที่มุมของรูปด้วยนะคะดูสิหนูได้มากกว่าหนูชนะสินะคะว้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไงอ่ะจะว่าไงดีก็ยายมีคนติดตามนะสิสู้ๆนะยายหนูขอเปิดนะคะเอาเลยจ้ะว้าวดูนะสิฉันควรจะประทับใจดีไหมนะได้อยู่นะเอาเหอะในนี้มีอะไรแล้วเนี่ยต้องเป็นอะไรดีๆแน่อ๋อมันฝรั่งฉันน่าจะคิดได้นะกลิ่นดีอยู่นะเราต้องใช้มากกว่า1ชิ้นอย่างงั้นเหรอยังไม่หมดนี่มีอีกเพียบเลยโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะฉันไม่เคยทำเฟรนช์ฟรายมาก่อนเลยอ่ะมันกรอบนิดหน่อยแฮะเป็นยายหลานกันได้ยังไงนะจะกินมันฝรั่งดิบไม่ได้ฉันต้องใช้ถังใบใหญ่แล้วใส่มันฝรั่งทั้งหมดลงไปทำอะไรนะคะดูแล้วจำไว้นะหลานจะต้องล้างมันฝรั่งก่อนด้วยแปรงขัดห้องน้ำอ่ะนะใช้งานได้ดีเลยละสายตาไม่ได้เลยแฮะต้องขัดให้สะอาดเลยใกล้เสร็จแล้วล่ะต้องแบบนี้ไม่มีเปลือกแล้วทีนี้เอาพวกมันออกจากน้ำเนียบใช่ไหมล่ะยายไม่ต้องใช้แปรงนี้แล้วทีนี้ตั้งใจดูนะฉันจะตัดมันฝรั่งให้เป็นส่วนเล็กๆหลายส่วนทีนี้ก็วางลงในแป้งแล้วมาทอดมันกันไม่ค่ะหนูจะใช้หม้อเอามือออกไปเลยหยุดเลยนะไม่งั้นเรื่องนี้ถึงแม่อะไรกันนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยปล่อยให้มันสุกจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้ดูกรอบน่ากินจังทีนี้ก็ต้องมีซอสเพิ่มรสชาติเทมันลงที่ด้านบนมันฝรั่งมันจะทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้นขอยืมแป้งขัดห้องน้ำได้ไหมคะน้านะคะไม่ได้แต่ยายมีอย่างอื่นให้หลานแทนอยู่ไหนนะนี่ไงล่ะหลานรักแล้วหนูจะเอามาทำอะไรคะเนี่ยของเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้เองละมั้งวางมันฝรั่งลงบนโต๊ะฉันเราใช้อุปกรณ์ตะกี้กดมันลงไปเฮ้ยตัดมันฝรั่งได้นี่ฉันทำมันฝรั่งแผ่นแสนอร่อยด้วยมันได้แฮปปี้จังเลยหลานอยากจะแพ้อีกรอบเหรอมาดูผลลัพธ์กันเลยแล้วก็โพสทีนี้มากินกันมันฝรั่งแผ่นดูน่ากินนะเนี่ยมันอร่อยมากเลยค่ะยายไม่เลวไม่เลวเลยจริงๆใครได้ไลค์มากกว่ากันนะว้าวลองดูยอดไลค์สิยายชนะอีกแล้วของกล้วยกล้วยเอาเหอะฉันได้กินของฟรีแล้วกันไหนขอดูใต้กล่องนี่หน่อยสิอ้อครั้งนี้แตกต่างออกไปใครทำอะไรก็อร่อย
และมีของอย่างอื่นในนั้นด้วยฉันขอทั้งหมดแล้วนะสาวน้อยเอาคืนมาเลยเฮ้ยหยุดนะไม่หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะแต่หนูก็ยังมีไข่อยู่เอามานี่เลยไม่ของหนูโอ้ต้องการแบบนั้นเหรอได้ยายจะจำไว้เดี๋ยวหาไข่เองก็ได้ฮะคุณยายนี่ไงล่ะเขาน่ารักใช่ไหมล่ะเขาเหรอนั่นไก่ตัวผู้เหรอใช่ใช่ตัวผู้และอีกไม่นานเขาจะวางไข่ให้ยายเราแค่ต้องรอยายรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้ผลน่ะอย่าอายเลยทำให้โลกรู้ว่าแกทำได้อย่าชักช้าสิแกทำให้ฉันขายหน้านะควรมีใครบอกยายหน่อยนะเอาเหอะฉันจะเริ่มทำของตัวเองบ้างละอย่างแรกต้องตอกไข่ก่อนทีนี้เราต้องการไข่ขาวแค่นิดเดียวน่าจะพอละหยดมันลงบนกระทะเลยทำหลายๆชิ้นพอมันเริ่มสุกก็ให้หยดไข่แดงตามลงไปน่าจะสุกแล้วล่ะไข่ดาวจิ๋วน่ารักใช่ไหมล่ะนั่นน่ะหรอขอดูใกล้ๆหน่อยสินั่นเป็นอาหารสำหรับหนูเหรอน่ะล้อกันเล่นหรือเปล่าเล็กอะไรขนาดนั้นแต่รสชาติอร่อยไปเลยนะคะอย่างน้อยหนูก็มีไข่ละเขาคงประหม่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนดูบางทีนี่น่าจะช่วยให้เร็วขึ้นได้เอาสิกินซะถ้าฉันไม่ได้ไข่มันจะเป็นปัญหาได้นะฉันทำอะไรผิดไปนะเนี่ยเพราะว่าใช้ไก่ตัวผู้ไงล่ะคะแล้วถ้าให้ไก่ฟังเพลงล่ะโอ้ยดื้อจริงๆเลยยังไม่ได้อีกแล้วเนี่ยยอมแพ้เถอะค่ะยายฉันรู้ว่าอะไรจะทำให้แกเปลี่ยนใจบางทีเราต้องคุยกันด้วยเจ้าหนี้แล้วล่ะวางไข่ซะแล้วเนี่ยจะเป็นของแกเงินแกได้ทุกอย่างขอบใจเหนือธรรมชาติจริงๆยายบอกแล้วมาทำอาหารกันนี่แหละที่ฉันต้องการฉันจะตอกไข่ใส่ขวดต้องค่อยๆหน่อยฉันไม่อยากกินเปลือกไข่เสร็จแล้วใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็ปิดฝาซะเขย่าเลยโอ้เย่ทีนี้ฉันจะบีบมันลงบนกระทะร้อนเป็นสีที่สวยจริงๆต่อไปเป็นขั้นตอนสนุกสนุกฉันจะตอกไข่ลงไปตรงกลางก่อนที่มันจะสุกฉันจะกระจายมันออกกระจายให้เป็นวงกว้างเลยนะจากนั้นใส่หัวหอมสับและพริกลงไป1ช้อนทีนี้ก็พับมันเข้ามาเราจะได้ไข่ห่อหน้าอร่อยทีนี้ก็รอให้มันสุกมันเป็นอะไรที่แตกต่างเลยแต่รสชาติอร่อยนะโอเคหยิบมือถือมาไหนมาดูกันสิว่าใครชนะโอเคแต่หนูต้องชนะแน่ๆค่ะฉันเริ่มชินกับการชนะแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้เสมอกันเราชนะทั้งคู่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ไม่แฟร์เลยหยุดเลยโดนซะยายแก่ๆหยุดเลยพอเลยนะโดนกักบริเวณเปิดกล่องได้เลยฉันชอบขั้นตอนนี้และยายขออันนี้นะไม่แล้วนะอย่างน้อยหนูต้องได้ลูกนึงอะพรสวรรค์ของฉันไม่มีที่สิ้นสุดอุ๊ปส์มันไปไหนแล้ว ทำไมตลกจังเลยอ่ะพอเลยเล็กซี่แล้วเราจะทำอะไรกับมันดีหึยากจังเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วฉันหมายถึงฉันรู้จริงๆนะว่าต้องทำไงฉันจะดันมันเข้าไปในมะม่วงมันคือลอลลี่ป๊อปมะม่วงมาเป่ามันกันดีกว่าต้องแบบนี้สิมันพื้นๆเกินไปแฮะมาแปลงโฉมมันกันเอาเลยนะว้าวทึ่งจังเลยที่มันได้ผลแล้วยังไงต่อแล้วเนี่ยเหมือนยังขาดอะไรไปอยู่อะไรน่ะดอกไม้ค่ะหลานเห็นชาเลนจ์ใช่ไหมเราต้องทำไอศกรีมนะเออรู้แล้วฉันจะใช้สเปรย์ทำให้แข็งมันจะทำให้แข็งไวขึ้นมันง่ายมากๆโอเคหยวนหยวนให้แล้วกันฉันจะตัดมะม่วงให้เป็น2ส่วนจากนั้นก็ปอกมันต่อไปใช้ปิ่นปักผมฉันจะวางมันลงในมะม่วงแล้วก็เริ่มหั่นนี่จะทำให้หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันแต่ยังไม่เสร็จนะดีใจจังที่เก็บเอาไว้เดี๋ยวก่อนทำอะไรคะเนี่ยฉันจะวางมะม่วงลงในชูการ์โคนวางให้เป็นชั้นๆจนได้ดอกกุหลาบว้าวเก่งจังเลยยายรู้น่ะก็ยังชอบของตัวเองอยู่ดีแหละ
ได้เวลาถ่ายรูปแล้วฉันหวังว่าจะชนะรอบนี้นะดูไลฟ์พวกนั้นสิคุณยายชนะอีกแล้วต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะฉันว่าเซลฟี่ฉลองกันหน่อยดีกว่าหนูอยากเป็นคนเปิดอะค่ะตื่นเต้นจังเลยโอ้ว้าวดูนี่สิแล้วเราต้องทำเค้กกันเหรอหนูขอขนมนะคะส่วนยายเอาลูกแพรมันต้องอร่อยแน่อยากกินอีกจังมันอร่อยมากแล้วชาเลนของเราล่ะหนูไม่เสียใจหรอกกินพอแล้วล่ะยายไม่ให้หนูมีความสุขบ้างเลยเหรอเดี๋ยวอะไรอีกคะต้องใช้ตัวช่วยสักหน่อยเล่มนี้มีสูตรทั้งหมดของฉันอย่าที่เห็นกันฉันเป็นคนทำขนมที่ยอดเยี่ยมต้องหาหน้าที่ใช่ก่อนอยู่นี่เองทำไมตัวเล็กจังเลยยายควรใส่แว่นนะทำไมต้องใช้แว่นในเมื่อยายมีแว่นขยายอ้าฮ่านี่มันอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยว่าแล้วเชียวนี่น่าจะช่วยได้นะฉันเห็นบางอย่างแล้วล่ะโอเคฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันมีเขียงของฉันเองมาลุยกันเลยฉันจะเริ่มจากการหั่นลูกแพแบบนี้ต่อไปเราต้องใช้ถุงซิปล็อกใส่ขนมลงไปในถุงน่าจะพอแล้วล่ะตอนนี้ฉันจะระบายความเครียดลงไปฉันอยากให้ขนมแตกเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อเสร็จแล้วให้วางลูกแพที่หั่นแล้วลงในถาดอบแล้วฉันจะโรยขนมที่ทุบแล้วลงไปแต่ละชิ้นควรมีขนมโรยหน้าอย่างเต็มที่เลยดูดีเชียวล่ะยอมรับเถอะอิจฉาใช่ไหมเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะฉันต้องเอามันไปใส่ในเตาอบแล้วก็เพิ่มความร้อนให้มันหน่อยเสร็จแล้วก็รอให้ขนมละลายแต่อย่าให้มันไหม้นะดูดีมากเลยมีอีกอย่างนึงที่ต้องการดีนะเนี่ยที่ฉันทำเค้กไว้เมื่อเช้าเพราะเราต้องใช้มันดูสีมันสิลูกแพจะทำให้การตกแต่งดูมีอะไรขึ้นวางพวกมันลงไปเลยว้าวเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมล่ะเป็นเค้กที่สวยที่สุดเลยถ้ากินก็เสียดายแย่นะว่าไหมว้าวเจ๋งไปเลยค่ะแล้วของหลานทำอะไรล่ะก็คอยให้กำลังใจไงคะทำอะไรล่ะให้หนูเป็นคนชิมเค้กให้ยายไหมคะขอนะไม่เล็กสิอร่อยจังทำแบบนั้นได้ยังไงกันฮะพูดอะไรนะคะเพราะงี้ไงเลยไม่ทำเยี่ยมเลยลองดูสิคะเอาเลยดูสินี่คือชาเลนจ์แรกแหละป๊อปคอร์นเหรอโอเคทำได้ง่ายๆสบายเลยข้างข่าวสดเฉียวเพิ่งเก็บไปนี่มาเมื่อเช้านี้เลยแล้วก็ต้องใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยดูซะก่อนและสุดท้ายก็ตามด้วยเมล็ดข้าวโพดจะลืมได้ยังไงทีนี้ก็ร่ายมนหน่อยวิญญาณเอ๋ยขอสั่งให้เจ้าทำป๊อปคอร์นว้าฮ่าฮ่าฮ่ามีชีวิตชีวาจังมันช่างสวยงามโอมเพียงโอมเพียงจงเสร็จจงพองดูดีมากเลยหยุดก่อนต้องเก็บมาให้หมดฉันมีกล่องกระดาษอยู่นี่นะเอ้าสนุกจังทำได้จริงด้วยอ่ะน่าจะพอแล้วแหละมั้งน่าอร่อยมากเก่งจ้ารออยู่นะคะยายต้องทำได้สินี่เฮ้เดี๋ยวหนูช่วยเองยังไงเอ้ามือจ๋าช่วยฉันหน่อยสิเอาลูกอมนี้ไปให้ยายทีฉันฝากด้วยแล้วกันอย่าทำพลาดเชียวล่ะเจ้ามือซอมบี้นี่เองเหรอช่วยได้ดีมากลองชิมหน่อยเดี๋ยวกันนะจะหักหลังฉันงั้นเหรอเดี๋ยวก็จับมาทำต้มซุปซะหรอกว้าวคุมอารมณ์ไม่เก่งเลยโอเคฉันคิดออกละฉันจะเอาน้ำมันใส่กระทะ
แล้วก็โรยเมล็ดข้าวโพดลงไปตามด้วยลูกอมทีนี้ก็รอจนกว่ามันจะสุกฉันปิดฝาเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นข้าวโพดเริ่มพองแล้วลูกอมกลายเป็นสีเคลือบจนได้น่าจะได้แล้วว้าวสีสันสดใสมากฉันเสร็จแล้วล่ะไม่เคยเห็นป๊อปคอร์นสีสวยเท่านี้เลยอยากจะอ้วกของยายต้องอร่อยกว่ายายฉันทำได้ดีมากเลยให้ชนะได้ไหมโอเคคุณยายชนะค่ะโอ้ว้าวขอบใจจ้ารสนิยมห่วยแตกมากอืมกรอบต่อไปดูดีจังชอันนี้ล่ะน่ารำคาญจังเลยต้องอันนี้แหละชาเลนต่อไปคือขนมปังทำได้อยู่แล้วมันใช้งานยังไงล่ะเนี่ยทำอะไรล่ะนั่นโทรติดแล้วฮัลโหลโทรหาใครกันเยี่ยมมากมีอะไรหรือเปล่ายะฉันก็แค่ต้องรออู้มาเร็วมากฮะเอานี่จ้ะนี่เก็บเงินทอนไว้ก็ได้นะทำงานรวดเร็วมากเลยไหนขอดูหน่อยสิโกงกันนี่ถ้างั้นก็ต้องทำบ้างฮัลโหลได้ยินไหมมาส่งของหน่อยว้าวมาเร็วทันใจขอบใจขอบใจจ้าไม่ไปอีกเหรอแปะมือหน่อยเยี่ยมไว้คอยคุยกันนะไม่เลิกราสักทีได้เอาไปน่าจะพอนะปล่นกันชัดๆเลยใส่หน้ากากอนามัยด้วยวันนี้ทำงานเงินดีจังไหนขอดูหน่อยสิเฮ้อทานเล่นกันอย่างนี้เหรอนี่คุณยายเฮ อยากเห็นอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าหลอกคนได้เสมอแต่มันไม่ดีป่ะเจ๋งออกจะตายเออกลับมาแล้วเหรอสวัสดีพ่อหนุ่มเดี๋ยวคุยกันก่อนสิไม่จบแค่นี้แน่จดลงบัญชีแขนเรียบร้อยฉันไม่เกี่ยวด้วยนะฉันเริ่มทำสูตรตัวเองดีกว่าวางมาร์ชเมลโล่เอาไว้ระหว่างขนมปัง2แผ่นทีนี้เอาแก้วมาตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้ไงเอาขนมปังทรงกลมจุ่มลงน้ำมันร้อนๆต้องทอดให้สุกจนเป็นสีทองเลยทั้งกรอบเคี้ยวเพลินและเหนียวหนึบเห็นแล้วมีความสุขจังน่าเบื่อจังแล้วฉันจะทำอะไรดีหรือแอบเอาเศษพวกนั้นมาใช้คิดอะไรออกล่ะเอาขนมปังมาม้วนให้เป็นก้นหอยต้องม้วนให้มันแน่นพอตัวจากนั้นก็เสียบไม้ลงไปให้มันติดกันจุ่มลงไปในเนยต้องเอาให้มันชุ่มๆเลยนะแล้วก็จุ่มน้ำตาลต่อนี่แหละอร่อยแน่หวานกลมกล่อมหวานพอๆกับตัวฉันเลยคิดว่าไงจ๊ะเบ็ตตี้ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่ฉันว่ายายฉันชนะนะอ๋อใจดีจังลูกแย่หน่อยนะเก่งมากรีบหน่อยเถอะอยากรู้จังว่ารอบนี้จะเป็นอะไรคิดอะไรไม่ออกเลยอู้แอปเปิ้ลเริ่มจากอันนี้ละกันมันต้องอย่างนี้สิไปเตรียมตัวดีกว่าอู้สวยจังเราฉันชอบทำสวนจังเลยเพราะว่าปลูกอะไรก็งามไปหมดผ่อนคลายมากอ่ะเอาเจ้านี่มาปลูกดีกว่าใส่ไปเลยดันลงไปตรงนี้เลยหิวน้ำหรือเปล่าจ้าเพราะว่าฉันเตรียมน้ำมาให้แล้วดื่มเลยน่าจะพอแล้วทีนี้ก็รอให้มันโตใช้เวลานานอยู่นะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีตื่นแล้วจ้าน่าหดหูชะมัดอะไรเนี่ยต้องแบบนี้ต่างหากประทับใจใช่ไหมล่ะปลูกเองเหรอว้าวฉันใช้มันล่อพวกเจ้าหญิงในเทพนิยายอ่ะไหนขอแอปเปิ้ลหน่อยสิโอ้ยตลกจังเลยอ่ะนี่แหละที่ฉันต้องการแต่ยังขาดไปอย่างนึงฉันจะวางแอปเปิ้ลไว้ตรงแท่นนี่จากนั้นก็ให้เครื่องทำงานของมันช่วยปอกเปลือกให้ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั่งรอเสร็จแล้วจ้าต้องเจาะรูตรงแกนหน่อยใช้ช้อนมาตักออกไปก็ได้มันยังเหลืออีกนิดหน่อย
ต่อไปฉันจะเอาลูกอมใส่เครื่องในรูใส่แค่ฝั่งเดียวก่อนก็ได้ทีนี้ก็ไปเตรียมแผ่นแป้งตัดให้มันเป็นเส้นๆเพอร์เฟกต์เลยทีนี้ก็เอามารัดรอบๆแอปเปิ้ลทำให้เป็นชั้นๆเลยแบบนี้ไงจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบได้แล้วอยากอบให้มันสีทองสวยๆดูดีเลยน้ำลายจะไหลแล้วเจอหน่อยไปเรียนวิธีนี้มาจากไหนน่ะต้องคิดหน่อยละคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะคิดอะไรของเรามันต้องทำออกมาให้ดีกว่านี้สิอุ๊ยเดี๋ยวมันคิดอะไรออกแล้วถ้าหัวไม่โนไปก่อนนะเหมือนมีอะไรข้างหลังโดนัทหรอฉันคิดอะไรออกแล้วเริ่มจากการตัดแอปเปิลให้เป็นชิ้นๆก่อนจากนั้นก็เอาแกนมันออกได้เป็นแหวนแอปเปิลแล้วเอาไม้เสียบเข้าไปจากนั้นก็จุ่มลงแป้งชุบให้ทั่วเลยแล้วก็เอามาทอดได้ดูฟองปุดๆนั่นสิต้องทอดให้แป้งมันสุกทั่วกันดีด้วยนะอย่าให้มันอมน้ำมันจากนั้นก็เอาไปจุ่มลงในช็อกโกแลตเหลวอยากกินเองเลยอ่ะใครๆก็ชอบช็อกโกแลตและสุดท้ายก็โรยสปริงเกิลเป็นโดนัทที่ดีต่อสุขภาพมั้งนะรสชาติดีแน่นอนกลิ่นหอมสุดๆไม่เห็นน่ากินเลยเก่งมากคุณยายบราโวชนะค่ะฮะจะยินหรือเปล่าชนะจ้าวู้ฮู้ดูนี่สิเราต่างกันจังก็ได้ชาเลนจ์ต่อไปไส้กรอกค่ะน่ากินอะไรอีกถังเพื่อนยากของฉันมีครบทุกอย่างตู้ลืมเจ้านี่ไปเลยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากดูขนพวกนี้ซะก่อนสิระวังหน่อยฉันเป็นภูมิแพ้อย่าไปใส่ใจคนอื่นเลยฉันก็มีตะกร้าสารพัดอย่างจ้าไหนๆฮะอู้ไม้พรมเฮ้ยนั่นทำอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วถ้าไม่ทำคงเสียใจแน่ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนนึกว่าทำหายแล้วเชียวนั่นมันลูกขำจังร้ายกาจมากเลยเอาไปอยู่ไหนเนี่ยมันแค่ไหมพรมนะเอามานี่เอ๊ะรู้แล้วเอาไส้กรอกวางบนกระทะก่อนเสียบสปาเกตตี้ลงไปแทงเส้นให้ทะลุไปอีกฝั่งนึงดันให้ไส้กรอกลงมาอยู่ตรงกลางจากนั้นก็เอาไปต้มในน้ำเดือดรอให้มันสุกก่อนนะน่าจะได้แล้วเป็นเมนูที่น่าอร่อยน่ากินจังโอ้จะเอาใช่ไหมฮะเดี๋ยวได้เจอดีแน่พอสักทีเล่นเป็นเด็กไปได้โอเคปะเนี่ยฮู้ตายละว่าแล้วว่ามีไส้กรอกอยู่ภูมิใจเลยละสิฉันจะเอาพาสต้าเส้นเล็กๆเสียบลงไปบนไส้กรอกแล้วก็เอาข้าวโพดเสียบลงพาสต้าทำแบบนี้ให้ทั่วๆไส้กรอกเลยนะแล้วก็เอาข้าวโพดคลุมให้หมดใช้เวลาสักหน่อยแต่คุ้มค่ามากส่วนขนมปังก็ผ่าตรงกลางออกจากนั้นก็เอาไส้กรอกใส่ลงไปราดซอสสักหน่อยนึงเผ็ดๆนี่แหละดียิ่งเผ็ดยิ่งจี๊ดจ๊าดอยากกินซะตอนนี้เลยชอบหรือเปล่าล่ะจ๊ะอยู่ที่หลานเลยยายฉันชนะเห็นด้วย yes เป็นไงล่ะแม่คะฮะอยู่ไหนนะฉันหิวจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่มีใครอยู่เลยไปขนตู้เย็นดูดีกว่าขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างไม่เยอะเลยผิดหวังที่สุดฮะชาเลนทำอาหารหรอลองดูก็ได้เดี๋ยวโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดให้ดูฉันทำอาหารมาตั้งแต่เธอยังแบบอจัดมาเลยยี่สนุกจังพร้อมทำชาเลนจ์ยังเริ่มแรกทำเป็นของหวานก่อนละกันลุยกันได้เออง่ายไปนะปกติฉันถนัดแต่ซื้อด้วยสิมันต้องมีของที่เอามาใช้ได้อยู่นะอู้แยมน่าจะได้จะได้หวานอร่อยอร่อยต้องใช้ถาดทำพายด้วยแล้วก็แป้งเดี๋ยวเก็บนี่ไว้ยามฉุกเฉินละกันเผื่อถึงเวลาต้องหยิบมาใช้เริ่มต้นกันที่แป้งก่อนฉันจะวางลงในถาดเดี๋ยวคอยดูเทคนิคนะประทับใส่หรือเปล่าล่ะจากนั้นก็ใส่แยมได้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยต้องเกลี่ยให้มันทั่วๆกันหน่อย
อู้ดูดีเลยทีนี้ก็เอาแผ่นแป้งมาวางไว้ด้านบนเริ่มจากวางเป็นแนวนอนก่อนจากนั้นก็ค่อยวางต่อเป็นแนวขวางหน้าตาจะออกมาคล้ายตะข่ายเท่านี้ก็พร้อมเข้าเตาอบเดี๋ยวมานะจ๊ะต้องรอให้จนกว่ามันสุกเป็นสีทองไม่ปล่อยให้คลาดสายตาทำไมมันดูง่ายจังแล้วฉันจะทำอะไรดีเดี๋ยวรู้แล้วมีขนมปังอยู่แล้วก็มีครีมกระป๋องไม่จำเป็นต้องทำให้มันออกมาหรูหราขอแค่รสชาติดีก็พอแล้วนะบีบครีมลงไปด้านบนเลยเอาให้ทั่วขนมปังจากนั้นก็โรยสปริงเกิลมันจะได้มีสีสันเพิ่มมาหน่อยเริ่มดูน่ากินแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันธรรมดาจังแต่แค่อีกไม่นานหรอกต้องหาตัวช่วยว้าวชอบคลับนี้จังเลยใครโทรมาน่ะได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลไม่น่าได้เรื่องเกิดอะไรขึ้นกันบุ๋มพิกบุ๋มบุ๋มอู้ว่าไงล่ะโทษทีอยากให้ช่วยอ่ะช่วยฉันจัดการนี้หน่อยอะไรนั่นแต่ช่วยได้อยู่แล้วรับรองว่าเธอจะต้องตะลึงดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นว้าวเจ๋งไปเลยเพอร์เฟกต์ขอบคุณมากนะถ่ายฉันเสร็จแล้วกลิ่นหอมยั่วมากหรอนั่นมันยูนิคอร์นป่ะนี่ฉันลืมกินยาอะไรหรือเปล่านี่คุณยายจ้องนานไปแล้วแต่ตัวจริงไม่ดูฝีมือนายสิตายแล้วเรื่องใหญ่แล้วสิถึงเวลาแล้วนะไปก่อนนะผังหมดแล้วความผิดของยูนิคอร์นเลยหรือว่ายังแก้ทันอยู่นะฉันตั้งใจทำมากๆเลยนะเสิร์ฟให้ลิซซี่กินไม่ได้หรอกโอ้น่าสงสารจังรู้สึกแย่จังเดี๋ยวนี่รับนี้ไปค่ะเฮ้อทำอะไรนั่นใจดีจังเลยขอบใจนะลูกเป็นเค้กที่สวยงามมากอ๋อชอบแฮปปี้เอนดิ้งจังให้ชนะทั้งคู่เลยค่ะจริงเหรอว้าวทำได้แล้วลูกรักโอเคพร้อมแล้วรอบนี้ทำเป็นพิซซ่าไม่ค่อยมั่นใจเลยแฮน่าจะยากนิดนึงต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มฉันมีครบทุกอย่างตรงนี้เลยไหนต้องใช้แป้งด้วยสินะแต่ต้องรีดมันก่อนดีนะที่ฉันมีไม้รีดแป้งขนาดพอเหมาะเลยเหนื่อยจังเลยแฮฉันแทบทางตาเอาไว้ไม่ไหวโอเคอะไรต่ออ่ะซอสไงพิซซ่าก็ต้องมีรสมะเขือเทศสิใช้ซอสมะเขือเทศละกันต้องเร่งมือสักหน่อยบีบใส่แป้งไปเลยละกันนะฉันไม่น่าไปปาร์ตี้เมื่อคืนนี้เลยง่วงนอนมากเร็วสิต้องรีบทำให้เสร็จไว้ถึงเสร็จแล้วฉันค่อยไปนอนใส่ท็อปปิ้งไปเลยนะชีสอยู่ไหนกันโรยลงไปเลยจ้าหรือว่าไปแอบหยิบดีนะเป็นท็อปปิ้งที่น่าสนใจดีนะแม่รู้ใช่ไหมว่าทำอะไรอยู่แม่ต้องการมีสมาธินะขอพักสายตาสักครู่ละกันเฮ้ตื่นเร็วยูฮูตื่นได้แล้วค่ะลืมตาหน่อยสิหลับได้ทุกสถานการณ์จริงๆโอเคให้เจ้าหญิงนิทราเขานอนต่อไปฉันเริ่มทำพิซซ่าดีกว่ามันคงยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้อันนี้ดีไหมไม่มีกฎบอกว่าห้ามใช้แบบสำเร็จรูปนี่ใส่ท็อปปิ้งลงไปหน่อยจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบเลยเป็นความคิดที่ดีมากๆฉันเผลอหลับไปเลยเนี่ยเอ้าชาเลนล่ะเอ๊ะทำไมฉันเบลอขนาดนี้แว่นตาฉันหายไปไหนอย่าบอกนะว่าฉันทำหายอีกแล้วมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะทำพิซซ่าเสร็จแล้วดูน่าอร่อยมากลิซซี่ต้องชอบแน่ๆโอเคหรือเปล่าคะมองไม่เห็นสักอย่างเลยทำอะไรของแม่น่ะเดี๋ยวหนูช่วยเองไม่มีลูกแม่จะทำไงเนี่ยเขายังชั่วพิซซ่าฉันเตือนแล้วนะคะพิซซ่าของแม่เสร็จแล้วลิซซี่โอ้ของฉันยังไม่ได้อบเลยเหนียวจังฮะเอ้าได้เวลาตัดสินหนูมันยังกินไม่ได้นะคะยายกินเองเถอะนะโถทีจะหลานยายเผลอหลับไปแล้วของแม่ล่ะคะเอ้าต้องแบบนี้สิชนะเลย
Yes! ว่าแล้วเชียววาดภาพเสร็จแล้วมาทำคุกกี้กันเถอะฮะไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยหรือว่าถ้าฉันหรือถ้าเอ๊ะเกือบคิดออกแล้วเชียว Yes! คิดออกแล้วเราต้องขอกดสั่งอย่างด่วนว้าวมาเร็วมากเข้าใจเริ่มกันเลยมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอจ้าทาราคิดว่าไงบ้างหลอกกันเล่นปะเนี่ยฮะอะไร มันยังไม่เสร็จแค่นี้นะขอกินสักคำหนึ่งนะอร่อยจังเลยอร่อยแบบเกินห้ามใจทำให้หัวแล่นชิวฉันจะแยกส่วนคุกกี้กับครีมออกจากกันทำแบบเดียวกันกับอีกอันแล้วเอามาต่อคุกกี้สองชั้นความอร่อยก็สองเท่าเอ๊ะหรือว่าหรือว่ามาทำให้มันเป็นคุกกี้อันใหญ่เบิ้มกันฉันจะเรียงชั้นครีมให้สูงๆอยากรู้จังว่าจะสูงได้แค่ไหนค่อยๆเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาปิดท้ายด้วยชั้นคุกกี้ว้าวเหมือนหอคอยเลยอ่ะ มันงานแหละมั้งพยายามแล้วสินะแต่รอดูของฉันก่อนจ้าขอให้ดูต้องเริ่มค้นหาของอีกแล้วมันมาจากไหนกันเนี่ยต้องออกกำลังกายบ้างแล้วอู้วัดดีจ้าไม่มีอะไรใช้ได้เอ๊ะนั่นเสียงอะไรนั่งทับอะไรอยู่งั้นหรอไม่อยู่ใต้นี้ได้ไงเนี่ยข้าวทางฉันเลยนี่นะฉันจะเอาคุกกี้ส่วนที่แตกเทใส่ชามจากนั้นก็ตักเนยถั่วใส่ลงไปแล้วก็เติมครีมไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ปั่นเป็นก้อนแล้วก็เอามาวางบนตะแกรงราดช็อกโกแลตเหลวลงไปได้เลยคงจะอร่อยน่าดูก่อนที่ช็อกโกแลตจะเซตตัวให้โรยสปริงเกิลมันต้องหวานเหนียวนุ่มและอร่อยมากแน่ๆเสร็จแล้วโอเคดูดีมากเลย แต่ว่าอันนี้น่าทึ่งมากกว่าจ้าอยู่ที่หนูแล้วลิซซี่เยี่ยมโอเคอู้น่าสนใจดูดีมากค่ะคุณยายขอบใจจ้าของแม่หรอไม่เป็นไรจ้าบอกมาเลยว่าแม่เป็นคนชนะว้าวชนะขาดลอยเลยค่ะสิ่งหรือเปล่าเนี่ยได้ไงโอเคทำชาเลนจ์ต่อไปกันถ่ายแสนอร่อยจะทำกันได้ไหมนะนึกว่ามันจะยากกว่านี้ซะอีกเลิกคุยโวได้แล้วฉันต้องไปเก็บวัตถุดิบก่อนออกไปข้างนอกคงดีไปจ้านั่นจะไปร้านขายของเหรอสั่งจากมือถือก็ได้ค่ะไหนขอดูหน่อยไม่โอ้อันนี้ได้แล้วก็แค่รอวันนี้ทำงานกันรวดเร็วจังนะไหนขอดูหน่อยอยู่นี่ไงวางเรียงกันได้เลยเหมือนปอกกล้วยต้องปรับแต่งสักหน่อยราดซอสช็อกโกแลตลงไปเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยศิลปินตัวแม่ขอกินหน่อยค่ะกลับมาแล้วจ้าคิดว่าน่าจะได้มาครบฮะไม่มีอะไรนะคะไม่กลัวหรอกจ้าเพราะว่ามันวัดกันที่ฝีมือต่างหากฉันจะเริ่มจากลูกแพต้องหากระทะก่อนรับรองว่าต้องชอบออกตามแนวนี้จากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปได้แล้วค่อยพับแผ่นแป้งเข้ามาจับจีบตรงขอบหน่อยรอให้มันเป็นสีทองเลยและแน่นอนต้องอย่าลืมซอสช็อกโกแลตด้วยต้องแข่งอย่างนี้จ้ะเสร็จแล้วเป็นไงล่ะข้างหนูดีกว่าจัดไปเลยลูกลิซซี่ขอให้ชอบนะดูดีมากแล้วของยายล่ะว้าวยอดเยี่ยมยายชนะค่ะไม่ต้องลุ้นเลยนะถึงรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้ขอเป็นแซนด์วิชอร่อยโอ้เยี่ยมทำได้อยู่แล้วฉันมีจานใส่วัตถุดิบสดใหม่รออยู่ตรงนี้แล้วดูซะก่อนเผื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มจากไหนดีเอ๊ะขอขนมปังหน่อยสิคะฮะอยากได้หรอโอเคงั้นขอไส้กรอกด้วยเลยนะคะแล้วก็ชีสได้อยู่แล้วเอ๊ะเหลือแค่นี้เองเหรอแล้วฉันจะเอามาทำอะไรได้เป็นคนใจดีแล้วลำบากจริงๆเดี๋ยวนะ
หรือว่าน่าจะได้ฉันจะวางชีสไว้บนกระดาษไขแล้วก็เอาไปใส่ในเตาอบจากนั้นก็รอจนชีสละลายเดือดปุดๆเชียวโอเคเอาออกมาได้แล้วพอเย็นลงก็วางแฮมและผักสลัดลงไปอย่าลืมมะเขือเทศและหัวหอมด้วยนะทีนี้ค่อยๆม้วนได้เลยเหมือนบอริโต้เลยเนอะหั่นแบ่งครึ่งนึงน่าอร่อยมากเลยเหมือนภาพวาดของลิซซี่เลยหวังว่าจะชอบนะทำได้ไงนั่นฉันต้องเร่งมือแล้วโอ้คิดออกแล้วเราฉันจะวางชีสลงบนขนมปังตามด้วยไส้กรอกม้วนขนมปังให้ห่อหุ้มไส้กรอกแบบนี้ต่อไปฉันจะเอาไม้มาเสียบให้มันติดกันแล้วค่อยตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้ไงจุ่มชิ้นที่หั่นลงไปในไข่ดิบต้องจุ่มให้ทั่วๆเลยนะจากนั้นก็โยนลงเกล็ดขนมปังแล้วค่อยทอดในน้ำมันรอจนกว่าเกล็ดขนมปังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเสิร์ฟคู่กันกับซอสแล้วก็ผักโรยอยากทำแบบนี้มานานแล้วมีปัญญาทำได้แค่นี้เองเหรอลิซซี่ตัดสินได้แล้วจ้าเบื่อจังเลยกลิ่นหอมมากค่ะแม่อยากกินไม่ไหวแล้วแต่ดูนี่สิว้าวเจ๋งมากให้ยายชนะค่ะหวังว่าหลานจะหิวนะเกิดอะไรขึ้นกับไฟน่ะกอดผมหน่อยครับคุณยายโอ้อะไรเนี่ยหอมีอะไรแปลกๆที่นี่นะคิดว่าเป็นผีหรือเปล่าครับผมกลัวช่วยด้วยผมไม่ชอบความมืดไม่เป็นไรนะลูกยายอยู่ตรงนี้นะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันต้องเคลียร์พื้นที่หน่อยหายยะโอ้คุณยายนี่สุดๆไปเลยอ่ะฉันจะเจาะรูในเนยด้วยไม้นี่แล้วก็ใส่ไส้เทียนเข้าไปตอนนี้แค่ต้องจุดมันดูนั่นสิเทียนว้าวแล้วมันกลิ่นหอมมากด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะมีคนโยนอาหารใส่ฉันอ๋อลีโอน่ะพอกันทีถึงเวลาสำหรับชาเลนจ์การทำอาหารแล้วพูดถึงอะไรน่ะเงียบฉันไม่รู้เลยว่าฉันทำได้ยังไงอ่ะเราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นี่เองพร้อมสำหรับเรื่องสนุกหรือยังจัดมาเลยไข่แสนอร่อยนี่มันน่าตื่นเต้นมากอยากรู้จังเลยว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือชาเลนจ์แรกของพวกคุณโอ้โหเนี่ยเรื่องง่ายๆมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านี้ให้เยอะมากเลยอะรออะไรอยู่เล่าก็ผมไม่รู้วิธีการทำเมนูไข่คุณยายกำลังทำอะไรอะยากเลยลีโอทำอะไรอยู่นั่นทำให้ฉันได้ไอเดียล่ะมันอร่อยมากเลยฉันต้องการแค่ไข่แดงเวลาเริ่มทำอาหารแล้วดูนี่นะเด็กฉันน้อยรีบทำแล้วฉันจะต้องการกระทะและน้ำมันเล็กน้อยพอแล้วล่ะตอนนี้ก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยฟังเสียงฉาดอมไข่สวยงามยอดเยี่ยมจริงๆฉันจะค่อยๆจิ้มมันเข้าไปในไข่แดงแล้วก็รอให้มันสุกดูโอเคแล้วนะฉันดูเท่จังอ๋องั้นเหรอผมทำได้ดีกว่านั้นอีกไม่ควรเริ่มทำได้ใช่ขั้นแรกฉันจะดื่มน้ำอัดลมแล้วฉันต้องตัดส่วนเนื้อออกจากกระป๋องน้ำอัดลมใช่นี่แหละที่ฉันกำลังมองหาฉันไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุอะต่อไปต้องใช้กระป๋องน้ำอัดลมอีกกระป๋องนึงตัดรอบด้านบนค่อยๆทำโอ้อุ่นจังฉันไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนบนสอดกระป๋องเข้าไปในกระป๋องแรกพอดีเป๊ะเลยตอนนี้ใส่เทียนในกระป๋องฉันจำเป็นต้องจุดมันจากนั้นฉันจะใส่ไข่ที่ด้านบนของกระป๋องแล้วก็แค่นั่งรอชิวๆเรานี่อัจฉริยะจริงๆเห็นนี่ไหมครับคุณยายนั่นกลิ่นอะไรน่ะลีโอไข่ของหลานไม่แล้วไอ้ช่วยด้วยไม่ควรเป็นแบบนี้สิทำไงดียายมาช่วยแล้วจ้ะถอยไปได้ออกแล้วผมอยู่นี่คุณยายว้าวคุณคือฮีโร่ไม่ฉันคือคุณยายแต่เกือบไปแล้วนะเนี่ยคุณยายชนะรอบนี้ยินดีด้วยครับฉันเหรอว้าวครั้งหน้าขอให้โชคดีนะลีโอ
มันเริ่มร้อนแรงขึ้นแล้วสิรู้สึกไหมฉันเหงื่อออกฉันต้องทำให้ตัวเองเย็นขึ้นฮู้ดีจังโอ้โอ้ก้อนน้ำแข็งมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างมันเย็นมากเลยโอ้โหดูน่าช่วยไหมผมไม่คิดว่ามันจะช่วยได้นะเดี๋ยวนั่นคือชาเลนจ์ถัดไปทำไอศกรีมให้ฉันนี่แหละคือชาเลนจ์ที่ฉันชอบฉันได้โยเกิร์ตอยากกินเลยมากเลยอุ๊ยเจ๋งนะยายว่าก็โอเคมั้ยอะไรอ่ะแตงโมลูกใหญ่น่าอร่อยจังฉันคิดว่าฉันกำลังตกหลุมรักฉันน่ะเก็บมันไว้ใกล้ตัวประจำแหละฝันไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ไหวแล้วจะเปิดมันนะเนื้อเนียนมากเอาอีกเอาอีกฉันหันไปนี่ดีกว่านี่นะแต่ฉันต้องใช้เครื่องปั่นด้วยฉันจะเติมมันให้เต็มต้องหน้าถึงแน่แน่ฉันรู้ว่าการฝึกฝนเป็นนินจาจะเป็นประโยชน์เอาใส่เข้าไปในเครื่องปั่นได้มันต้องสดชื่นมากเลยตอนนี้ฉันจะปั่นละดูสิฉันอยากให้มันออกมาเนื้อเนียนนุ่มไม่มีใครชอบไอศกรีมเละๆหรอกฉันมองได้ทั้งหวานเลยตอนนี้เอาเข้ามันช่องแช่แข็งเทมันลงในแม่พิมพ์ไอติมแท่งนี้ฉันไม่อยากให้หกกระเด็นดูสีนั่นสิฉันจะทำแบบเดียวกันกับแม่พิมพ์ที่เหลือแล้วใส่ไม้ไอติมเข้าไปมันทำง่ายด้วยใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อให้แข็งตัวตอนนี้น่าจะเอาออกมาได้จะหมดแล้วเหรอดูกันเถอะโอ้ว้าวดูน่าอร่อยมากทำเลยดีอะฮะนึกออกแล้วคิดว่ารอบนี้ไม้เอาชนะจะช่วยกู้สถานการณ์ได้ลองดูสิชาเลนจ์ฉันลืมเลยควรรีบนะโอ้ว้าวเสียบมาลงในถ้วยโยเกิร์ตตอนนี้ก็มาสนุกกันฉันต้องการก้อนน้ำแข็งถูไปที่ถ้วยเย็นมากจะได้ผลนะโยเกิร์ตก็จะเริ่มแข็งดูสิทำได้แล้วแค่นี้แหละฉันไม่ต้องการนี่อีกแล้วตอนนี้อีกแล้วคุณยายโฉมมีช็อกโกแลตสเปรดอยู่ด้วยโยเกิร์ตแช่แข็งเนื้อเนียนแสนอร่อยจะทำให้ต้องไม้เลยโอ้เยสนี่แหละของดีฉันจะสุ่มโยเกิร์ตแช่แข็งลงไปในนั้นต้องเคลือบมันให้ทั่วบ้าหรือเปล่าหวานหนึบและอร่อยทั้งคู่ดูดีมากรับอนุญาตให้ทำแบบนี้หรอยอมแล้วล่ะเหอะว่ามันสวยงามจริงๆไม่เป็นไรอาจจะรู้สึกอิจฉานะงั้นเรามาดูกันว่าใครชนะเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะฉันง่วงนอนมากเลยเลยโอเคช็อกโกแลตมันดูดีจริงๆฮะโอ้ชาเลนจ์งานถัดไปของพวกคุณคือช็อกโกแลตแล้วมันเป็นของฉันหมดเลยโอ้ว้าวฉันอยากได้มากนี่คือชาเลนจ์ที่ฉันชอบแต่โอเคแค่นี้ก็พอได้ว้าวต้องสนุกแน่ๆโอ้ทำอะไรอยู่น่ะหวานแสนอร่อยฉันแค่ต้องคิดบางอย่างให้ออกก่อนฉันอดใจไม่ไหวขอชิมหน่อยนะไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะ มีความสุขจังเลยหลานมีปัญหานะฮะมือฉันเนอะๆแล้วจิ้มมือช็อกโกแลตละลายแล้วอ่ะอีแล้วเธอชะมัดเดี๋ยวนะนั่นทำให้ฉันได้ไอเดียเนี่ยจะช่วยให้ช็อกโกแลตแข็งจนละลายช็อกโกแลตที่เหลือน่าสนใจนะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแลกอ่ะโอเคต่อไปฉันต้องการชามใส่น้ำเย็นกับน้ำแข็งจุ่มมือลงไปในชามเป็นไงบ้างครับคุณยายงานดีนี่น่าจะนานพอแล้วล่ะฉันทำช็อกโกแลตรูปมือของตัวเองฉันจะถอดมันออกเดี๋ยวมันไม่ใช่อะไรที่ฉันจะมากเลยหรอกนะตักให้พูนช้อนเลยดูดีจริงๆถึงตาฉันแล้วนะอย่างน้อยฉันก็มีช็อกโกแลตสเปรดฉันต้องใช้ช้อนนี่ทำไมไม่เคยกินมาทั้งชีวิตเลยนะน่าทึ่งจริงๆอยากดูจังว่ารสชาติของสปริงเกิลจะเป็นอร่อยจริงๆอยากกินให้หมดเลย
ทนดูแทบไม่ไหวอ่ะพวกมันหลุดมืออยู่เรื่อยเริ่มน่ารำคาญแล้วนะฉันรู้สึกว่าตัวเองเลือดทีเดียวเท่านั้นฉันจะกินจากชามโดยตรงเลยอย่าไปบอกแม่ล่ะอร่อยมากเฮ้ hey, ดูดีนะลุกดูดีนะคุณยายเดี๋ยวก่อนฉันอยากลองอะไรบางอย่างโอ้ว้าวดูนี่สิมันคือจูบช็อกโกแลตน่ารักจังเลยอันนี้ให้เธอนะแล้วสิผมต้องชนะเฮ้ยผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นนะคุณยายยังมีอีกเยอะเลยไม่อย่าหลงกลฮะฉันมีแหวนพิเศษวงนี้ดูสิมันแวววาวว้าวไม่อยากเชื่อเลยเดี๋ยวโกงกันนี่นาไม่แฟร์เลยนะคุณคือผู้ชนะลีโอทำได้ดีมากเพื่อนใช่แล้วแน่แน่คุณคิดว่าใครจะชนะระหว่างลีโอหรือคุณยายฮิฮิฮิมันจะต้องสุดยอดมากๆดีนะที่ยายกดชักโครกสุ่มเตรียมคิดสูตรมาตั้งนานและตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบครบถ้วนแล้วว้าวดูสีสันนี่สิขวดสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะต้องเติมครีมด้วยหวังว่าจะมีพอนะเราต้องบีบให้เต็มเลยไม่มีอะไรสนุกเท่านี้อีกแล้วสดใสซาบซ่านต่อไปก็โรยสเปรย์ขึ้นจะขาดสปริงเกิลไปได้ยังไงอู้ดูดีมากๆเห็นแล้วน้ำลายไหลทนไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องชิมเดี๋ยวนี้ท้องใส่ฉันเจ๊กทำไรนะสวยแล้ววางหลอนลงเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้อีกแล้วเหรอเจ๊กรอบที่แล้วก็ยังไม่เข็ดอีกเหรอเราผิดหวังในตัวนายมากต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วนเห็นเหมือนกันป่ะเกิดอะไรขึ้นชักไม่ดีละอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิว้าวเจ๋งสุดๆเลยแต่เวลาชาเลนทำอาหารแล้วเฮ้ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกว่าจะสะกดได้ช่างมันเถอะรอบนี้จะให้ทำพิซซ่าแสนอร่อยฮะข้างในนี้จะมีอะไรนะแล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ยคุณยายโอเคไหมครับโอ้แป้งทำพิซซ่าแป๊บนะมีแค่นี้เองเหรอโอ้โอ้สายตาแบบนี้ไม่ธรรมดาอย่ายุ่งเชียวนะของยายอย่ามาขัดใจฉันนะปล่อยนะไม่มีวันหยุดเลยผมจะฟ้องแม่คิดว่าฉันจะกลัวแม่แกเหรอว้าวระวังไม่รับซะความผิดแกคนเดียวแต่ว่ายายยังใช้ได้อยู่ไม่น่าจะทำได้นะทำไมทำแบบนี้ตกใจอ่ะหยุดฉันไม่ได้หรอกนะเอามานี่เคยล้างเท้ามั้ยเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้แป้งเรามีรสชาติชีสเอามาวางบนกระทะแล้วก็เร่งไฟได้เอาให้มันกรอบพอดีพอดีน่ากินไหมแล้วฉันจะทำไงดีรู้แล้วช็อกโกแลตน่าจะช่วยได้หมดยุคที่พิซซ่าต้องทำจากแป้งแล้วจ้าวันนี้จะทำให้เป็นของหวานแต่ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนใช้ใดเป่าผมก็ได้มีพกติดตัวตลอดเวลาเลยเหรอใช่ครับไม่งั้นทรงผมจะเป๊ะปังขนาดนี้เหรอครับอุ๊ยระวังอย่าให้ไหม้กลับด้านสักหน่อยเริ่มดูดีละใส่ครีมแทนซอสมะเขือเทศได้ไอเดียมาแล้ววาดเป็นหน้ายิ้มดีกว่าอ๋อเป็นเท้าที่ยิ้มแย้มเฉียวเติมสปริงกันหน่อยจะได้มีสีสันบ้างโรยแบบตัวแม่โอ้น่ารักจนไม่กล้ากินเลยเหลี่ยมใช่ครับเทรนด์ใหม่มาแล้วต้องเกลี่ยช็อกโกแลตให้บางๆจากนั้นก็รอให้เซตตัวว้าวส่วนฐานเสร็จแล้วอยากลองอะไรหน่อยฉันอยากไปโรงเรียนพ่อมดมานานแล้วพิซซ่าท็อปปิ้งกัสว้าวได้ผลเฉยเลยแค่พูดไปมั่วๆเองนะไม่เข้าใจเลยอย่างน้อยฉันก็ตั้งใจทำเว้ยได้กลิ่นเหม็นๆนะครับยายพิซซ่าช็อกโกแลตเหรอรู้ใจกันมากเลี่ยมใครจะชนะเหรอก็ต้องเลี่ยมสิว้าวได้ยินหรือเปล่าเก่งมากจ้ะหลานน่ากินจังเลยพูดกับใครละนั่นสปาเกตตี้กุ้งเนื้อเด้งๆ
โอ้เข้าใจแล้วชอบสปาเกตตีสินะต้องไม่ทำให้ผิดหวังไม่มีอะไรสู้ฝีมือคุณยายได้เอาเส้นใส่ลงไปในหม้อผ่อนคลายเหมือนกันนะน่ากินใช้ได้เลยแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้คิดสิแป๊บนะคิดออกแล้วใช้หมากฝรั่งไงน่าลองเหมือนกันอาจจะได้ผลก็ได้หน้าตาเหมือนเส้นอยู่นะรู้สึกเหมือนมีแววจะชนะเลยเอามันวางบนจานแต่ต้องจัดให้เหมือนเส้นสปาเกตตี้จากนั้นก็หาซอสซึ่งหาเจอพอดีเลยใช้เป็นซอสช็อกโกแลตนี่แหละเจคชอบของหวานอยู่แล้วหมอฟันยังวีนทำอะไรต่ออู้กัมมี่แบร์เป็นไงหวานฉ่ำและเคี้ยวเพลินเป็นการเพิ่มรสชาติด้วยไม่ธรรมดาเลยเนอะคุณยายครับดูนี่สิอู้สังสรรค์มากจ้ะยายยังไม่เสร็จนะต้องมีชีสด้วยได้เวลาหั่นต้องทบทวนสีที่อาจารย์สอนมามือของฉันช่างร้ายกาจต้องใช้เพื่อทำแต่สิ่งดีๆและการหั่นชีสเท่มากเลยครับผมนึกว่าเป็นนินจาโอ้ยต้องอาศัยการฝึกฝนจ้ะงั้นไม่เอาดีกว่าช่างเถอะมาทำอาหารกันต่อฉันจะตักชีสมาส่วนหนึ่งจากนั้นก็ใช้ช้อนบี้ๆมันแบบนี้โอ้โหดูน่ากินเฉียวนี่แหละที่ฉันต้องการเทมันใส่จานได้เลยทีนี้เราก็ได้ชีสที่มีรูตรงกลางเส้นสุกหรือยังนะอุ๊ยสุกแล้วรอดูความสนุกเลยฉันจะเอาเส้นมาใส่ลงในรูชีสเหมือนใส่ถ้วยเป๊ะๆจากนั้นก็เอาชีสมาโรยทับอีกว้าวฉลาดล้ำสุดๆเลยอะไรเนี่ยถอยหน่อยเร่งความร้อนถึงขีดสุดต้องทำให้ชีสละลายนี่แหละจานโปรดเลยชีสยืดหอมกลิ่นไหม้อ่อนๆน่าจะเสร็จแล้วฝากถือหน่อยสิอร่อยไหมมาลองกันว้าวดูนั่นสิรับรองได้ว่าหลายคนต้องชอบหมายถึงหนูไงล่ะจิ๊กว้าวอยากกินมากเอ๊ะไม่ดูของฉันหรอมีทั้งขนมและลูกอมเลยนะน่ากินทั้งคู่แต่ให้เหลี่ยมชนะครับโทษทีครับยายสองรอบติดเลยวู้ฮู้ก็ได้พยายามแล้วเว้ยแม่อร่อยเลยอ่ะอยากให้ทั้งสองคนมาช่วยหน่อยเอาจริงหรือนั่นไม่ต้องห่วงฉันเอาอยู่ขอเวลาแป๊บฮัลโหลขอสั่งอาหารหน่อยขอเป็นเฟรนช์ฟรายอร่อยอร่อยเฮ้สั่งมาสองชุดนะแป๊บนะใช่เอามาสองได้ไหมได้แป๊บนะอยากเอาอีกขอสักสิบชุดเลยฮะล้อเล่นปะเนี่ยอยากกินกี่ชุดสิบหรอไม่จะเอาหมดเลยไม่น่าจะเป็นไปได้นะนายแน่ใจแล้วใช่ปะช่างเหอะงั้นเอาแบบชุดใหญ่ที่สุดมาเลยมันเยอะมากๆเลยนะเข้าใจแล้วนะเอาแบบพิเศษเลยเฮ้เราตามใจลูกค้าอยู่แล้วหมดเงินเยอะแน่เราเฮ้บ้าน่ะมาส่งแล้วเหรอโว้ใหญ่เบิ่มเลยไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยนี่ไงล่ะเจ๊กกี่นายต้องการว้าวจุใจมากแล้วฉันต้องทำไงต่อเนี่ยตัดสินใจยากจังเลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะคิดออกแล้วส่งแอปเปิ้ลให้ยายหน่อยอยากได้หรอครับโอเครับนะครับขอบใจจ้ะเอามาทำอะไรดีนะรู้แล้วต้องใช้ช้อนไงทำรอยให้รอบๆผลเพราะต้องเอาแกนมันออกน่าจะได้แล้ววางมันแยกไว้ก่อนนี่แหละที่ต้องการแต่ว่าฉันต้องหาอะไรมาใส่ข้างในปอกแอปเปิ้ลอีกลูกก่อนใช้เวลาแป๊บเดียวเปลี่ยนให้เป็นเฟรนช์ฟรายง่ายเหมือนปอกกล้วยเอามาใส่ในชามแอปเปิ้ลน่าจะกรุบกรอบใช้ได้ใส่ลงไปให้เต็มที่เลยจากนั้นก็ทำโลโก้หน่อยเสร็จแล้วดูนี่สิจิ๊กว้าวประทับใจสุดๆเลยเลือกยากจังแฮะไม่รู้จะเลือกอะไรอย่าคิดเยอะสิใช่เลือกยายสิโอเคงั้นก็เรียบแล้วกันพระกองจิ๊ก yes เจ๋งสุดๆเลยมาเร็วพวกมากินกันพลาดของดีละทำอะไรอีกนั่นว้าวศิลปินตัวพ่อเขารู้ใช่ไหมว่าเรารออยู่อ่ะเสร็จแล้วเหลือแค่พับกระดาษทุกคนต้องชอบแน่เชื่อมือได้เพราะว่าฝึกฝนมาตั้งนานต้องหาผ้ามาคลุมก่อนมันเล็กเกยหายไปแล้วผอมดนี่ใบไม่น่าเป็นไปได้ขอบคุณครับตั้งใจดูกันมากเลย
เฮเลียมดูในกระเป๋าสิทำไมเอ๊ะมีอะไรอยู่ข้างในมาได้ไงเนี่ยบ้านะไม่น่าเชื่อว้าวตื่นเต้นจังเนอะวันหลังนายต้องมาสอนฉันด้วยนะเปิดเลยสิเบอร์เกอร์นี่หมายความว่าไง มันต้องมีความหมายซ่อนอยู่คิดออกแล้วเริ่มทำเลยดีกว่าต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนน่าจะครบหมดแล้วเริ่มกันที่ชีสได้เลยถูกหั่นเอาไว้แล้วเอามาวางเรียงกันบนถาดสัก6ชิ้นน่าจะพอแล้วก็วางขนมปังด้านบนครบหมดแล้วต้องยืมไดของเหลี่ยมเพื่ออุ่นให้มันร้อนในที่สุดคุณยายก็สติหลุดไปแล้วแต่ยินอยู่นะยังสติดีอยู่จ้าเอาเขียงมาวางทับเอาไว้จากนั้นก็พลิกด้านชีสละลายเรียบร้อยทีนี้ก็เติมท็อปปิ้งได้เบอร์เกอร์น่ากินมากนะใส่มะเขือเทศหน่อยแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศเติมมัสตาร์ดเพิ่มรสชาติประกบขนมปังเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเบอร์เกอร์คุณยายคิดว่าไงบ้างก็โอเคนะครับแต่ผมสู้ได้นะดูนะขนมปังบ้านๆเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสิ่งที่พิเศษเตรียมพบความมหัศจรรย์ได้เลยเอาผ้าปริศนามาคลุมขนมปังไว้ทีนี้ก็แค่เพ่งจิตคิดจะทำอะไรน่ะเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็ได้เห็นเองรู้สึกได้ละน่าจะเสร็จแล้วดูนี่สิว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ไงเนี่ยมีอีกมีคุกกี้มาด้วยนะใส่ในขนมปังเลยน่ากินที่สุดมาเติมลูกอมกันหน่อยชอบอันไหนล่ะอันนั้นเลือกได้สุดยอดใส่ลงไปบนคุกกี้เลยเบอร์เกอร์นี้ไม่มีผักจ้าโอเคมาร์ชเมลโล่หรือขนมอันนั้นมาร์ชเมลโล่นะรสนิยมยอดเยี่ยมที่สุดเลยน่าจะครบแล้วแต่ยังไม่หมดนะมาขูดช็อกโกแลตใส่เพิ่มอีกมันจะได้ช่วยเพิ่มรสชาติไม่ได้คุมอาหารใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใช้ละเหมือนยังขาดอะไรไปใช่แล้วต้องมีซอสไม่ใช่ซอสธรรมดาธรรมดานะซอสช็อกโกแลตจ้าน่ากินมากเอาขนมปังมาวางทับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่เห็นก็ปวดปันจี๊ดเลยนะเนี่ยว้าวรอบนี้ทำมาออกมาดีมากอยากกินถึง2อันเลยคุณใหญ่ทำเป็นเบอร์เกอร์แบบคลาสสิกของเหลี่ยมก็แปลกใหม่ชนะคู่ฮะฉันเหรอก่อนหน่อยครับยายไม่มีอะไรดีเท่าของว่างแสนอร่อยตั้งตารอเลยเนี่ยมันอยู่ที่การนำเสนอจานว้าวดูสิต้องอัพขึ้นอินสตาแกรมสวัสดีจะหลอนไม่ค่ะหนูไม่เอามีสีสีรอยๆด้วยนะบอกว่าไม่แล้วไม่เข้าใจตลอดได้เวลาหม่ำนี่จะหลานยายทำข้าวโอ๊ตมาให้ชามนึงหนูมีอาหารของหนูอาหารยายไม่ดีพอสำหรับร้านหรอต้องเจอแบบนี้อะไรเนี่ยยายทำแบบนี้ทำไมอาหารที่ทำที่บ้านอร่อยสุดแอมถ้างี้จะสาวๆได้ยินไหมยายเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันมีแผนใหญ่ให้ยายฟังหนูน่าสนใจและเธอด้วยฉันยุ่งอยู่นี่เธอเดินเข้าไปในครัวเฉยๆเลยหรอเงียบเราไม่มีเวลาทำเรื่องพวกนี้เวลาอะไรนะโอ้เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเราใส่ชุดอะไรกันเนี่ยมากันแล้วพวกเธอจะต้องโชว์สกิลการทำอาหารในเวลาฉันเล่นทำกับข้าวดูส่วนผสมพวกนี้สิยายทำซุปจากพวกนี้ได้เชียวไม่มีอะไรเยี่ยมเท่าค็อกเทลช่ำๆนี่คือชาเลนจ์แรกเราต้องใช้เครื่องปั่นจำไว้นะว่าต้องอร่อยยืดเส้นหน่อยดีกว่าต้องใช้แรงยืดคอเข้าใจปะโอเคลุยกันต้องทำเครื่องดื่มว้าวยายจะเอาจริงไปไหนนี่เลยจัดเต็มของมีประโยชน์ใช้ทั้งชามเลยหรอยายผักผลไม้ชวนแวะออกนี่ลงถังขยะไปเลยฉันจะทำอะไรที่อร่อยกว่านี้เยอะฉันแค่ต้องหาส่วนผสมโอ้รู้ละขอดูในกระเป๋าฉันเก็บขนมไว้เผื่อฉุกเฉินเสมอไม่รู้ว่าต้องใช้เมื่อไหร่หมอจอกเป๊ใส่ในเครื่องปั่นเลยน้ำลายสอนแล้วเราทีนี้เติมน้ำอัดลมนี่คือฝันร้ายของหมอฟันแต่ฉันจะเลิฟมันสุดๆที่
ที่นี่ก็เปิดเครื่องได้ต้องปั่นให้เนียนเชียวดูดีมากหลอนยายก็จะเปิดเครื่องด้วยดูสิใกล้เนียนแล้วน่าจะได้แล้วล่ะที่นี้ก็เทใส่แก้วใช่อย่างที่วางแผนไว้เลยแต่งแก้วซะหน่อยแล้วกันแทนๆเห็นแล้วจะว่านี่จะดื่มจริงๆหรอกยายมาทางนี้ดีกว่านี่สิเขาเรียกสมูทตี้ช็อกโกแลตไม่เคยทำให้ผิดหวังแต่ฉันยังไม่เสร็จเอาครีมโปะด้านบนดีแล้วดีได้อีกแล้วก็โรยผงนี่คือเครื่องดื่มแนวฉันเยี่ยมใช่ไหมล่ะแค่เห็นก็ปวดฟันแล้วงั้นไปที่คุณเลยเครื่องดื่มใครเยี่ยมที่สุดก็ดูดีทั้งคู่ของยายมีแต่ส่วนผสมธรรมชาติแต่หน้าตาดูแย่สุดเลยไปที่แกบี้นี่สิสไตล์ฉันหน่อยตัดสินกันไม่ยากแกบี้ได้1คะแนนฉันทำได้ฉันดื่มมันฉันสิผู้ชนะตัวจริงเหนียวไปนิดแต่ยายชอบยายคะโอเคหรือเปล่าแน่นอนรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ขอบ้างสินี่แหละที่ฉันต้องการแกบี้หนูจะหาแม่โหน่ารักจังจริงๆด้วยขอบคุณยายต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมไหมลูกโอ้ยายว่ายายรู้ว่าชาเลนต่อไปคืออะไรเห็นๆกันอยู่ค่ะยายพูดถึงอาหารแล้วก็หิวเลยฉันอยากได้เบอร์เกอร์ฉ่ำๆสักชิ้นนี่แหละชาเลนต์ต่อไปลุยกันเลยเชื่อมือเราได้เลยยายรู้ว่าต้องทำไงแต่ขอดูจากสมุดจดสูตรก่อนไม่ได้ใช้มาพักใหญ่แล้วพักใหญ่หรอดูอายุมากกว่ายายอีกแต่ใครต้องใช้ตำรากันฉันจะยกหูเอาฮัลโหลขอสั่งอาหารค่ะเห็นไหมไม่ถึงยากและที่นี้ฉันก็พักได้อยากทำเบอร์เกอร์ไรที่ตีต้องมีสักสูตรในนี้ที่ฉันใช้ได้โอ้อันนี้ดูน่าสนใจอันนี้แหละได้เวลาลงมือแล้วก่อนอื่นต้องใช้เนื้อยายจะปรุงมันจริงๆหรอโหเราสายอยู่พอดีฮัลโหลถึงแล้วหรอว้าวเร็วจังแฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคไปไม่เป็นเลยมีอะไรหรอคะสั่งเบอร์เกอร์หรอขอบใจทิปหน่อยก็ไม่มีว้าวมายังโหดเลยฉันนึกว่ายมทูตมาต้องใช้ต่อช้องให้ได้น้ำหนักเป๊ะใช้ได้เหรอในเวลาทำให้สุกยายจะใช้เตาทำหัวเฝ้านะจะได้เกรียมๆอยากให้มันดูดีแถมอร่อยด้วยไปทำขนมปังต่อระหว่างรอเนื้อไหนดูสิฉันมีอะไรไอเดียนี้เด็ดจริงๆฉันไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเอาออกจากกล่องนี่แหละเบอร์เกอร์สุดเพอร์เฟกต์ยายทำอะไรนะไม่ใช่เรื่องของหลอนโหยายปากร้ายยังไงซะฉันไม่มีเวลาเถียงว้าวดูนี่สิหอมจังเลยให้กินตอนนี้ก็ไหวเรียบร้อยโอ้แกบี้เสร็จแล้วหรอยายต้องเร่งหน่อยเหรอเสียเวลาไม่ได้ทำผิดสูตรซะงั้นเป็นไปได้ยังไงแต่ก็ดูน่าอร่อยนะยายก็รู้ว่าเราทำเบอร์เกอร์ใช่ไหมหมดเวลาขอดูอาหารหน่อยยายว่าเธอต้องชอบยายฉันขอไม่ถามนะไปที่แกบี้เบอร์เกอร์โครงสร้างงดงามอยากที่ฉันต้องการเลย1คะแนนให้แกบี้ถามจริงว้าวขอบคุณฉันอยากจะขอบคุณพ่อแม่แล้วแต่ยายจะกินละทิ้งไปเสียทายแย่เลยโอ้สุดยอดต้องขอสูตรไว้หน่อยแล้วอยากรู้จังว่าชาเลนต์ต่อไปคืออะไรเรามีส่วนผสมมากมายคิดว่าเดี๋ยวเราก็รู้ต่อไปฉันอยากให้พวกเธอทำวาฟเฟิลเริ่มได้ไหนที่สุดเจอแนวตัวเองสักทีรอมานานแล้วจัดไปเลยไม่ได้แอมย้ายหรอกเป็นไงล่ะนี่แค่น้ำจิ้มนะหลานมาทำให้เด็ดกว่านี้กันยายชอบความท้าทายยายล้อเล่นใช่ปะหนูไม่ต้องทำแบบนั้นใช่ไหมยายจะเริ่มด้วยแป้งเท่านี้น่าจะถูกแล้วก็เติมไข่ลงไปไม่เอาเปลือกนะทีนี้ก็ต้องใช้นม
แล้วก็ตีให้เข้ากันให้มันเป็นแบตเตอร์เนื้อเนียนเริ่มดีกว่าฉันฉันจะลอกยายยายรู้ดีว่าทำอะไรเนื้อจะได้หนักขึ้นเกือบลืมเลยต้องเป็นนมใช่ไหมสดชื่นเทไปเลยเรื่องใช้งานนี้ไม่ค่อยถนัดแต่เทคโนโลยีช่วยทำให้ฉันได้นี่แหละที่ต้องการอะไรนะนี่แหละวิธีที่หนูจะชนะยายโอ้เขาทำกันแบบนี้เออกระเด็นนิดหน่อยไว้เช็ดที่หลังแล้วกันโอเคท่าทางจะคงไม่อยู่ละไม่น่าเลยเราสงสัยฉันเปิดเครื่องแรงเกินไปแต่อย่างน้อยก็มีแป้งผสมละไปแล้วยายทำได้ยังไงกันฉันต้องแพ้แน่ไม่แฟร์เลยมีอยู่ทางเดียวแล้วไอศกรีมไม่เคยทำฉันผิดหวังวาฟเฟิลยายเสร็จแล้วเดี๋ยวมีอะไรแปลกแกบี้หลอนโอเคหรือเปล่าไม่ต้องห่วงยายรู้ว่าจะแก้ยังไงยายต้องตักไอศกรีมมาก่อนเอาเลยค่ะรับรองต้องปลื้มวานิลาของโปรดยายแบบนี้ไงโอ้รู้แล้วราสเบอร์รี่หน่อยไหมคะจะได้เพิ่มรสชาติหน่อยแกะด้านบนลูกหนึ่งสวยเชียวล่ะเสร็จแล้วเรามีจานเดียวเองเป็นผลงานร่วมกันแหวกแนวไปหน่อยนะแต่ฉันยอมให้นี่มันวาฟเฟิลตุ้มๆน่าอร่อยแกบี้รับ1คะแนน Yes คุณยายก็1คะแนนเราทำได้ด้วยหลานเราเป็นทีมที่สุดยอดยายน่ารักที่สุดเอาล่ะรอบท้าชิงเราต้องหนุ่ยให้สุดฝีมือพร้อมหรือยังนี่คือ challenge ต่อไปหึคุณจะให้เราสร้างหอเอ็นหรอโอเคจะพูดง่ายขึ้นทำพาสต้าแล้วทำไมไม่พูดงั้นตั้งแต่แรกฉันมั่นใจว่าเราทำได้โอ้โหระพาหอบจังอ๋อชูมิสคุซี่เดี๋ยวฉันพูดอิตาเลียนหรอมาหรอชักจะพิลึกละมาทำพาสต้ากันฉันเลิฟสปาเกตตี้แต่นี่ดิบไปนะดูไว้ซะเด็กหน่อยต้องใช้หม้อกับน้ำเยอะๆเลยทีนี้เราก็เปิดไฟให้ร้อนรอให้มันเดือดแล้วก็ใช้พาสต้าหย่อนลงหม้อไปซะแค่นี้เองง่ายๆแต่มาทำให้มันน่าตื่นเต้นกว่านี้อยากจะหยดสีผสมอาหารสีฟ้าน่าจะพอละแล้วก็รอให้มันสุกหลอนคิดว่าไงไม่เร็วค่ะเดี๋ยวพาสต้าฉันกินหมดแล้วหรอรู้ละดูนี่ก่อนทุกอย่างที่ต้องใช้อยู่ในนี้หมดโอ้ดูมันสิเงินงามแต่ฉันไม่ต้องใช้เงินเอาออกไปนี่แหละที่ฉันตามหาเส้นบะหมี่มันจะแก้ไปทุกอย่างเลยวางลงบนจานแล้วก็ผัดมาแต่งของยายเป็นไงบ้างคะไม่ต้องห่วงยายยายว่าพาสต้าได้เหรอเคยเห็นพาสต้าแบบนี้ไหมล่ะทำเหมือนกันแต่ใช้สีอื่นเหมือนสายรุ้งเลยหลานคิดว่ายังไงเป็นพาสต้าที่สวยที่สุดที่เคยเจอเลยเจ๋งไหมล่ะดีกว่านั้นอีกนั่นจานเธอหรอแกบี้ฉันล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยรอให้ฉันบอกเชฟคู่หูก่อนเถอะไปต่อกันเลยว้าวคุณยายสีสันกระแทกตายายเป็นอัจฉริยะทางอาหารจริงๆยายรับ1คะแนนไม่ต้องสงสัยเลยโอ้โหโอ้โหทีนี้ก็เอาหนวดออกได้ challenge จบแล้วและผลคะแนนก็คือฉันตื่นเต้นจังแกบี้ได้3คะแนนและยายได้ไป2แกบี้เป็นผู้ชนะเก่งมากจะหลอนยินดีด้วยถ้าสมควรได้รักยายนะคะตัดจ๋อรักเหมือนกันอู้ชอบจังจบแบบแฮปปี้การนับเงินเป็นงานอดิเรกฉันอร่อยต่อไปเป็นแตงโมเนื้อฉ่ำถ้าจะมันหล่อเล่นใช่ไหมทำให้จบจบไปเถอะฉันเปิดก่อนได้ไหมโหมันใหญ่มากใหญ่กว่าหัวฉันอีกว้าวไงเปิดของเธอสิอย่ากดดันฉันเดี๋ยวแค่นี้เหรอหรือว่าจะมีเยอะกว่านี้ให้เอาเม็ดมาทำอะไรล่ะถ้าจะยากแฮ
ดี๋ยวก่อนรู้แล้วฉันมีกระถางวางเมล็ดพืชลงในดินแล้วไงอ๋อรู้แล้วต้องมีทองสักหน่อยแหวนนี่แหละเหมาะลงไปเลยเอาดินกลบให้หมดได้เวลารดน้ำกินให้หมดนะจ๊ะที่เหลือปล่อยให้ธรรมชาติจัดการโอ้ว้าวดูนั่นสิสุดยอดเลยแตงโมทองไม่อยากเชื่อสายตาดูนี่หล่นไม่มีทางจริงหรอจะเอาอะไรไปสู้ละฉันหรือสู้ได้ฉันนึกอะไรออกละฉันมีชามแป้งเค้กผสมใส่แตงโมลงไปผสมให้เข้ากันให้แตงโมบดละเอียดเลยไม่มีใครชอบเค้กไม่เนียนต้องให้เนื้อเนียนละเอียดดูดีเลยขั้นต่อไปเราก็เทลงในเปลือกแตงโมดูสีสิเธอโรยช็อกโกแลตให้ทั่วต้องอร่อยแน่ทีนี้ต้องเอาไปอบเข้าเตาอบไปซะคิดว่าได้แล้วล่ะกลิ่นหอมมากรอกินไม่ไหวแล้วฉันจะหั่นเป็นชิ้นๆฉันจะให้ชิ้นใหญ่กับจัสตินเขาสมควรได้มันต้องอร่อยมากดูเหมือนแตงโมเลยลองดูสิงั้นแหละฉันว่าอิจฉาก็บอกมาว่าไงลูกจัสตินเยี่ยมมากฮะขอลองอันนี้ก่อนโหกลิ่นผมพร้อมหม่ำแล้วเอาล่ะเบาฟูมากเลยยายไม่อีกป่ะแหมปากหวานได้ยินไหมยะต่อไปแตงโมสีทองนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยอวยพรด้วยเฮ้กัดไม่ลงแข็งอ่ะโอ้ยฟันผมรอกันเล่นใช่ไหมก็บางคนไม่มีรสนิยมนะยายนึกว่าจะเซอร์ไพรส์ปังๆเอาคืนไปได้นะคุณยายถังแตกชนะจริงอ่ะดีใจดีใจอย่าไม่มีอะไรเทียบฝีมือทำกับข้าวของคุณยายคุณคิดว่าใครทำอาหารได้ดีที่สุดยายรวยหรือยายจนบอกในคอมเมนต์หน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราจะได้ดูวิดีโอสนุกๆแบบนี้อีก